เหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสุดีกลับมาพบกันกับพระสองพระทูพระทูร้อนนะรีวิวรีวิวอันแรกที่ปล่อยไปอันแรกก็เป็นแบบไลฟ์สปอยอันนี้เราเป็นแบบสปอยสปอยโคตรพ่อโคตรแม่สปอยใช่ต้องบอกว่าเราแยกละแยกเลยง่ายดีจัดเต็มจัดไปจัดหนักเลยดูง่ายอ่ะกลับมาที่ซีวิววอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เปิดมาแล้วเจอคลิปนี้ก่อนเราบอกก่อนว่าเรามีเทปที่ไลฟ์สปอยด้วยเออย้อนไปดูได้นะครับดูเซิร์ฟนี่สปอยนี่สปอยแต่เทปนี้สปอยนะสปอยเลยนะไม่นับถอยหลังถอยหลังด้วยแต่ก่อนไปสปอยกันก็ไปฟังเรื่องสั้นกันสักรอบนึงก่อนไหมใช่แล้วแม่ดูลงทุนเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งคิดตั้งหลังไม่คิดจะตอบสนองที่อะไรบ้างเพิ่งคิดตั้งเห็นหางตาแม่เคยดูไหมพวกสสสัมภาษณ์วอลเปเปอร์นั่นแหละนั่นแหละทำงานเป็นแวร์แป๊ะด้วยต้องแก้ปะเดี๋ยวช่วงนี้คนนี้เขาฮอตนะที่เราไปมีไลฟ์กันในเพจอ่ะมีคนมาอ่อยเขาเยอะคนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายกันเลยนี่ก็ฮอตช่วงนี้จริงเหรอวันนี้เพิ่งจะฝนตกก่อนหน้านี้ฮอตมาวันนี้เลยฝนตกเออช่างเถอะไปสปอยนี่แหละไม่ได้ไหมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันนี้เราเจาะลึกแล้วไม่ต้องนับทุนลงอย่างที่บอกใช่จากที่พูดไปเรื่อง Civil War เนี่ยเขาคาดหวังให้เราดูภาพก่อนหน้านี้มาก่อนครับเพื่อที่เราจะได้รู้สึกถึงตัวละครเขาปูมาเรียบร้อยแล้วมันคือภาค3อ่ะนี่คือภาคคือถ้าเกิดมึงดูภาค3แล้วไม่เข้าใจนะมึงก็โทษเขาไม่ได้นะถูกมั้ยเอออาจจะต้องไปดู1 2มาก่อนนิดนึงใช่ควรจะควรจะควรจะแต่จริงสำหรับพี่นะไม่น่าเป็นห่วงเพราะมันดูง่ายคิดง่ายจะดูคือความสนุกถ้าดูเอาความสนุกอย่างเดียวโอเคดูง่ายมากตรงนี้ไม่น่าห่วงแต่ถ้าอยากเข้าถึงสำหรับคนอยากทำเรื่องไงอยากทำเรื่องเพราะว่ามันมีเรื่องพอสมควรอ่ะเรื่องมันหนักพอสมควรที่เราเคยพูดกันไปในตอนไลฟ์สปอยว่าเรื่องนี้มีคนบอกว่ามันเป็นอเวนเจอร์หรือเปล่าตัวละครมันเยอะแต่เขาเล่าเรื่องให้เป็นหนังแคปเหมือนเดิมเขายังโฟกัสอยู่ที่ตัวแคปเหมือนเดิมออกมาเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังอเวนเจอร์เลยจริงเราลองอินกับมันดูแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าเนี่ยมันคือหนังแคปนะไม่ใช่หนังอเวนเจอร์ใช่ทุกอย่างมันเล่าผ่านมุมมองแคปหมดนะช่วงแรกเลยเปิดตัวมาช่วงแรกเขาเปิดตัวเหมือนกันว่าให้ดูการทำงานร่วมกันของอเวนเจอร์ชุดใหม่ที่แคปเป็นหัวหน้าตอนนั้นก็จะมีสกาเลต์วิธฟาลคอนแบล็กวิโดว์ช่วงนั้นก็ออกมาทำงานกัน4คนเข้ามาไล่ล่าคอนโดเขาเรียกว่าคอนโดคอสโบนที่อาร์โคสช่วงนั้นชอบแอคชั่นมากแอคชั่นดีนะมันจะเรียวมากนึกออกไหมแคปตัวลงมาถ้าใครสังเกตไม่เห็นเนี่ยฟาลคอนปล่อยลงมาก็เห็นฟาลคอนบินมันผ่านเล็กๆก็ปล่อยปุ้งลงมาเหยียบรถบ้างเหี้ยอะไรบ้างนั่นแหละถือเป็นการโชว์ทีมเวิร์กด้วยอารมณ์เหมือนกับตอนวินเตอร์เซนเจอร์ฉากแรกที่เขาโดดลงมาในเรือในซีเควนต์เนี่ยที่มองว่ามีจุดฉลาดอย่างนึงคือเราจะไม่เห็นตอนพวกอเวนเจอร์พวกนี้ฝึกเราจะไม่เห็นฝึกใช่แต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าทีมเวิร์กมึงเพิ่มขึ้นมันจะมีประโยคที่แคปบอกกับไอตัวสการ์เลตต์อ่ะที่บอกว่าเอาแบบที่ซ้อมนะขอแบบที่ซ้อมแล้วมึงพุ่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราอ๋อมึงไม่ต้องเห็นซ้อมเลยใช่ไหมแต่รู้เลยว่ามึงซ้อมมาเยอะเพราะว่าจังหวะมึงเป๊ะมากอะไรเงี้ยมันจะมีเดินมีของการทำงานร่วมกันอยู่นะใช่ใช่ใช่เหมือนกับไอ้ฟาลคอนมันก็เอานกไปสำรวจบ้างเหี้ยอะไรบ้างนึกออกไหมแอบใต้รถนู่นนี่เฮ้ยผมชอบมากฟาลคอนเขาออกมาทำให้มันดูเท่ใช่พักปีมันมีประโยชน์มากนะใช่เยอะมากดูแบบเออออกมาเป็นโล่บ้างเป็นเหี้ยอะไรบ้างเอออีกอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่าก่อนๆเนี่ยพี่ลืมไปช่วงระยะนึงว่ากัปตันเนี่ยมันคืออดีตนายทหารกันนะใช่เออภาคเนี้ยมันทำให้เห็นแบบรู้เลยว่าทำไมต้องกัปตันคือคนนำทีมอ่ะใช่ไหมใช่มันคือทหารนึงคนละยุทธ์ต่างๆคนอะไรเงี้ยเอ้ยมันคือทหารพลังเขาอาจจะไม่โหดจริงเออแต่เขามีกลยุทธ์ไงเออประสบการณ์อะไรเนี่ยโอ้โหจริงๆเนี่ยตัวละครกัปตันอเมริกาถามก่อนจะมีหนังเนี่ยใครชอบไม่มีส่วนใหญ่นะกล้าพูดเลยว่าคนไทยเอาแค่คนไทยเอาแค่คนไทยวูฟเวอรีนเออมีนี่ตัววูฟเวอรีนสไปดี้อะไรเงี้ยดีด้วยซ้ำไซคอปใช่เออวูฟเวอรีนสไปดี้ไซคอปเหล่านี้เหล่านี้ต้องยอมรับว่าคาแรคเตอร์กับการแสดงของคริสอีแวนแสดงหลายฉากเท่พอพูดถึงหลายฉากเท่มันมีฉากที่ดึงเออฉากนี่แหละเครื่องบินเครื่องฉากขายก้าวเนี่ยคือดึงอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องแบบเพลงขึ้นจังหวะทื่นๆปั๊บแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงมันจะได้แบบเห็นมัดกล้ามที่แบบมันสวยไงที่ผมชอบอันนึงคือเขาคิดให้แบบเอ้ยกัปตันทำอย่างนี้ได้ด้วยคือแบบเขาเรียกว่าเป็นพลังของ
ความพีคของมนุษย์อ่ะเป็นจุดพีคที่สุดของมนุษย์แล้วกัปตันเนี่ยสามารถทำนี้ได้มึงสามารถดึงเฮลิคอปเตอร์ได้อะดรีนาลีนหลั่งนะเดี๋ยวพูดถึงซีนเปิดอย่างนึงมีจังหวะนึงที่พี่อยากจะพูดถึงว่าพี่ชอบตอนที่เปิดด้วยบักกี้โดนไอ้พวกไฮด้าแล้วพอจบซีนนั้นน่ะมันจะจั่วด้วยสตาร์คที่เป็นเรื่องเสียงเปียโนขึ้นมาพี่ชอบจังหวะเขา มันดูแบบเฮ้ยเรากำลังแบบมูดมันดูแบบติดมนต์ติดเทเลอร์หน่อยดูแล้วทึ่งควันเหมือนมีควันอะไรเงี้ยผมพูดกับเจมอยู่เขาใช้ไอ้ตีมซองอะใช่เจมที่บอกเฮ้ยติดเทเลอร์ป่ะไอ้คนเนี้ยว่าติดเทเลอร์ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้เทเลอร์ใช่ใช่มันเป็นเทเลอร์แต่ความรู้สึกไงว่ามูดมันมาทางนี้แหละมันส่งทางเนี้ยแล้วเราเห็นมีการทดลองมีอะไรเสียงบักกี้ตลกโกนร้องถูกไหมแต่พอจบซีเควนต์ตรงเนี้ยปั๊บเนี้ยเสียงเป็นโนลอยมาเลยคือมันหักฟบเลยแล้วมันเปลี่ยนมูดไงเฮ้ยแต่มันโอเคมันหักอย่างนี้แต่พี่โอเคมากนั่นเลยไงคนที่สตาร์ทอยู่ย้อนเนี่ยไอเนี่ยที่มันให้เรื่องนอนอยู่แล้วก็ปิดเอาหมวกปิดแล้วเป็นอายุ20อายุ20พอเปิดมาปุ๊บเชื่อว่าเปิดมาปุ๊บกูนั่งสตาร์ทแดกก่อนกูเห็นหน้าข้างแล้วกูเห็นข้างหน้าเฮ้ยกูบอกเฮ้ยไอเนี่ยพอเฮ้ยมากูสตาร์ทแดกอยู่คิดแต่ใครวะแต่พอมันลุกขึ้นยืนปุ๊บอ้าวตัวนี้อันนี้จะมาเด็กมึงมาทำเป็นพี่เฟสที่ไหนมาคุณสเต็งไอ้เหี้ยแปลกนิดนึงแต่ว่าหน้าเข้าอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วถ้าไปดูหนังลองไปย้อนใช่ตอนที่ย้อนกลับไปดูหนังกูทานในใจเลยว่ากูได้เห็นดาวนี่จูเนียร์ตอนหน้าเด็กๆแล้วชอบใช่ไหมชอบเอ้ยมันจะมีอยู่ที่จุดอุ้ยผมช็อตนี้แหละช็อตที่แม่มาหอมแก้มนายอะบื้อแบบนะโอ้โหการเล่นกูก็โอ้เชื่อไหมว่าช็อตนั้นน่ะเขาต้องมีการวาดสตอรี่บอร์ดก่อนตอนที่คนพูดกับเซนใช้ว่ากูเอาเชื่อไหมว่าทีมซีเจอ่ะมึงดูหลีมั้ยเดินดูกูหลีจัดมากภาพเชื่อไหมภาพแก้มด้วยอ่ะแม่งแก้มโรเบิร์ตแก้มขอเข้ากูเชื่อเลยดูกูหลีแล้วแก้มหลอนน่ะเหมือนคนหลอนไปเลยไปเรื่องต่อใช่ก็คือมันจะไปสู้กับคอสโบนไปสู้ตอนนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่คอสโบนพยายามฆ่าตัวตายพาเอาแคปกลับไปด้วยไปด้วยอ่ะมึงต้องตายกูตายพร้อมแล้ววิทย์มาช่วยไว้เอาไอ้เหี้ยท่าเขาตอนนั้นอ่ะจริงๆคือกูไม่คิดว่ามันจะระเบิดให้ตัวตายกันไม่ได้คิดเลยคิดว่าคงแบบยุบหายไปหรืออะไรสักอย่างคิดว่าก็ต้องทิ้งขึ้นไปเหมือนกับว่าคุ้มได้แค่นี้เหมือนเคลื่อนย้ายเฉยๆนี่มันขึ้นไปแต่กลายเป็นว่าแบบไม่ทันนะท้ายมันก็เลยกลายเป็นคอนฟลิกต์เลยใช่เป็นคนตายเฮ้ยพี่มองว่าเนี่ยหนังเนี่ยจบซีเควนซ์ได้ค่อนข้างดีมันต่อเนื่องไงทีนิดนึงเราไม่เห็นคนตายใช่แต่ความรู้สึกกูเหมือนรู้เฮ้ยมันเฮ้ยอ่ะมันต้องแบบมีเฮี้ยมีอะไรต่างต้องมีคนโดนมันเป็นพอมูดใช่พอมูดในซีนนั้นอ่ะก่อนหน้านี้มันระทึกขวัญเป็นเพลงจะตึ้งมันระทึกมันเล่าคนสู้ตุ๊กตักแต่พอจับหน้าชาเลนจ์วิทปั๊บซาวแม่งเปลี่ยนซาวแม่งเปลี่ยนมุมกล้องตัดน้อยลงนึกภาพไหมจับที่จุ๊บก็ตัดรีแอคที่แบบแล้วจะเห็นเลยว่าแต่ละคนรู้เลยอ่ะรู้ตัวถ้าปิดปากมึงรู้สึกผิดอะไรบางอย่างใช่สื่อออกมาได้ดีนะอันนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นที่ตอกลงคือมันมีเรื่องก่อนหน้านี้แล้วไงมันมีเรื่องนิวยอร์กเรื่องวอชิงตันดีซีเรื่องโซโคเวียอะไรมาแล้วเราจะจำได้ที่พวกเราเถียงกันว่าไม่ยกทั้งเมืองเลยยกทั้งเมืองที่คนต้องตายบ้างเขามีตัวเลขอยู่นะถ้าไปดูอ่ะก็ตอนที่เจเนอเรลลอสแลนด์มันพูดมันก็จะโชว์ฉากจะมีตัวเลขจำนวนคนตายอยู่มันก็เลยเอาความเป็นจริงของโลกเราเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลต้องทำอะไรสักอย่างมันก็เลยเกิดการนี้แหละมีการตั้งกฎหมายขึ้นมาว่าฮีโร่มันต้องมีอยู่ใต้ควบคุมใช่ของรัฐบาลคือเขาบอกว่าพกเป็นเครื่องทางไงไม่ได้บอกห้ามเป็นฮีโร่ได้แต่ว่าจะไม่อยู่ในระบบเอกชนอีกต่อไปใช่คือมึงทำตามใจตัวเองอย่างเดียวไม่ได้มันก็มีแต่หลักวิชั่นพูดขึ้นมานิดนึงมันสรุปให้ฟังประมาณว่าเฮ้ยตั้งแต่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เนี่ยประกาศตัวเองว่าเป็นไอรอนแมนเลยแม่งก็มีเรื่องเยอะขึ้นเรื่อยมันเหมือนกับว่ามันเป็นแรงดึงดูดเหมือนเราท้าทายเนี่ยพี่แอบแฟลชแบ็กแล้วแอบตีในความคิดตัวเองว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะขนานกับหนังที่มันเกิดขึ้นใช่หลังจากมีไอรอนแมนหนึ่งมาหลังจากมีกระแสขึ้นมาเนี่ยมันมีออกมาเรื่อยๆอ่ะเป็นอเวนเจอร์เป็นกัปตันเป็นอะไรออกมาอีกเรื่อยๆมันมีเรื่องบุกโลกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าการเดินเรื่องของเขามันไม่ใช่แค่ในเรื่องนั้นนะมันคือทุกเรื่องเลยที่มันปูมาแล้วเหมือนที่ยิมบอกว่าไอ้เมืองที่กล่าวถึงอ่ะมันก็คือในหนังก็
ย้อนกลับไปดูได้หมดเลยมีคนพูดว่าทำไมไอรอนแมนถึงไปเข้าข้างฝั่งรัฐบาลมันเกิดเรื่องมากี่ภาคแล้วใช่มันมีตัวนั้นไงที่มีไอ้ป้าดำๆยืนหน้าหน้าลิฟต์อ่ะแล้วบอกลูกกูตายมึงรู้ไหมนี่แค่นั้นเองแล้วใครทำไงอ่ะพวกมึงกลับบ้านไปนอนเฉยๆเอาลูกไปมันคือการต่อฝาโลงเฉยๆเว้ยมันไม่ใช่แบบพอลูกตายกูเลยต้องเข้าแบบนี้ไม่ใช่มันเป็นแค่แบบเหมือนกับที่กูทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเหี้ยอะไรนี้อันนี้พี่จะบอกแล้วว่าต้องลองดูสภาวะนั่นหรอเนี่ยเขาทำให้เราเห็นใช่ว่าตอนเนี้ยโรเบิร์ตตอนเนี้ยยังไงแล้วก็เขาขยายสภาวะจิตใจของตัวสตาร์คด้วยว่ามันกำลังแบบเจอเหมือนมรสุมชีวิตอ่ะเป็นซัพพอร์ตที่โอเคนะเรื่องไอ้เปเปอร์เป็นซัพพอร์ตที่โอเคอยู่แบบตอนแรกโผล่มาไม่พูดชื่อเห็นชื่ออยู่แต่ไม่พูดมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบทะเลาะกันมาแล้วก็สมเหตุสมผลอยู่ที่ว่ามึงไม่ค่อยได้ไปหัดไปเจอกันเลยอ่ะใช่ก็แค่นั้นเองตอนแรกๆอ่ะกูชอบอย่างนึงคือตอนที่มันนั่งเถียงนะในห้องนั่งเถียงกูมองว่านั่นคือคนมันไม่ใช่คาแรคเตอร์หรือซุปเปอร์ฮีโร่หรือตัวละครนะมันคือคนน่ะเถียงกันด้วยเหตุผลค่อนข้างยากสำหรับผมคือแต่ละคนมันไม่มีใครผิดเลยที่เลือกอ่ะมันไม่มีใครผิดโทนี่ก็เลือกเพราะเราควรเพราะมันคิดว่าเราควรจะมีกรอบบ้างไม่ควรจะฟรีอิสระขนาดนั้นในขณะที่แคปก็บอกว่าถ้าเรายอมรับไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่มีกรอบเราจะสูญเสียการตัดสินใจไปเลยนะใช่ประมาณนั้นน่ะก็ถูกของถ้ามันก็ถูกก็ถูกนะคือต่างคนต่างมีเหตุผลไงเหมือนที่ยิมบอกมันสมจริงอ่ะมันอย่างที่พี่ท็อปจวงมาว่าสภาวะจิตใจของสตาร์คเนี่ยมันเป็นแบบนั้นอยู่อ่ะแล้วมันก็รู้สึกแย่อยู่สิ่งที่มันทำแล้วสตาร์คเนี่ยมันมีสภาพซ้อนจิตใจที่คลอนมาตั้งแต่ครั้งแรกนะมันเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกมันเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มมีสังคมเล่นมันอ่ะสังคมที่ยังไม่ยอมรับมันบ้างสังคมที่เกลียดมันบ้างอะไรเงี้ยมันมีมาเรื่อยๆเราจะเห็นมาเรื่อยๆผมบอกตรงๆว่าเรื่องนี้ทั้งสองคนมีจุดที่ยังไม่แตกหักใช่แตกหักหมายถึงแตกหักทางอารมณ์ของตัวเองอย่างเช่นโซนิสตาร์เนี่ยตอนที่วอร์แมชชีนเนี่ยโดนยิงลนใช่ตอนนั้นแม่งลุดเลยหลุดเลยยิงฟอลคอนตอนนั้นอ่ะปังยังไม่เหมือนแบบหลุดแล้วตอนนั้นอ่ะกูไม่อยู่แล้วอ่ะส่วนกัปตันเนี่ยกูว่ากัปตันเรื่องนี้แม่งเห็นแก่ตัวถูกไหมเหมือนเขาก็ยอมรับว่ากูก็ผิดเขาเห็นแก่ตัวซึ่งผมชอบอย่างนึงคาแรคเตอร์เนี่ยมันควรไม่ควรจะมีมิติเดียวกัปตันเข้าใจพระเอกหล่อจริงแต่ถ้าได้เห็นด้านที่ไม่ดีของกัปตันบ้างผมมองว่าคาแรคเตอร์ที่ดีมันดูจริงคาแรคเตอร์มันจะกลมขึ้นแล้วจะมีแบบหลายมิติให้เราได้มองคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์ว่าผมมองอย่างนี้ตอนที่คุยกันบนเครื่องบินบักกี้ถามว่ามึงช่วยกูเนี่ยมึงคุ้มแล้วเหรอกัปตันบอกกูก็ต้องรับผลที่ตามมาอะไรประมาณนั้นอ่ะอารมณ์นั้นไอ้กัปตันก็ประมาณว่าเห็นใจอ่ะแต่จริงๆแล้วอารมณ์เหมือนเห็นแก่ตัวใช่คือมันก็ดูต่างคนต่างมีเหตุและผลใช่ก็บอกอยู่มันก็บอกว่ามันก็ยอมรับว่ามันก็ทำเพื่อตัวเองใช่มันเข้ากับคนอื่นได้ยากใช่มันก็พูดอยู่อารมณ์มันเหมือนว่ามันเข้าถึงคนมากกว่าเป็นลายคนๆไปไม่ใช่กับระบบไม่ใช่กับอะไรใช่ใช่เขาที่ตาจะแบบคือกับระบบกับรัฐบาลกับอะไรบ้างนี่เนี่ยกับครอบครัวกับอะไรหรืออะไรพวกนั้นอ่ะแต่โทนี่ไอ้สตีฟสตีฟเนี่ยเขาจะออกแนวว่ากับเป็นคนคนไปกูชอบคนนี้อ่ะชอบคนนี้กูก็ทำดีกับคนนี้แล้วมันก็ทำให้รู้สึกได้ว่าไอ้นิสัยอย่างเงี้ยอาการแบบเนี้ยมันก็มีอยู่ในคนที่เป็นผู้นำไงอย่างสตีฟก็มีความเป็นผู้นำเขาต้องแคร์คนเขาต้องคีปคนอยู่แล้วว่าใครเป็นยังไงส่วนไอรอนแมนคือคนที่อยู่กับปกรณ์อ่ะอยู่กับพวกเนี้ยเขาไม่ต้องแคร์ใครไงเขาก็แค่สั่งชี้ให้ระบบมันทำงานอะไรเงี้ยมันก็ซึ่งเป็นขยายเรื่องพวกนี้ไปกูชอบอย่างลืมพูดไปเรื่องนี้เขาแจกบทดีอ๋อเขาแจกบทดีตัวละครมันเยอะนะเว้ยเยอะมากนี่คือตัวหลัก12ตัว12-13ตัวเขาแจกบทดีแต่ละคนมีได้ทำถูกไหมมีได้ทำอย่างเช่นสตาร์วิทกับวิชชั่นมันจะมีเทนชั่นของความแบบเหมือนมึงกำลังจีบกันหรืออะไรอย่างคู่เนี้ยข้าวตอนเริ่มข้าวซึ่งคู่เนี้ยมีหลายคนจิ้นอยู่นะเห็นแม่กูชอบแบบนึงแสดงดีแต่รู้เลยหน้ามันเหมือนมังลังเลหรืออะไรสักอย่างมันทำไม่ถูกอ่ะวิชั่นนะเว้ยวิชั่นคือคนที่ยันแม่รู้ทฤษฎีทุกอย่างในโลกนี้ใช่เรื่องไหมแต่มันก็มีคอนฟลิกต์ตรงที่ว่าวิชั่นรู้ทฤษฎีแต่มันไม่เคยกินอ่ะอารมณ์เหมือนกูเซิร์ชในเน็ตมาว่ายันแม่ถ้ากินในที่นี้แล้วอะไรสักอย่างมันจะนั่งขึ้นเรื่องไหมใจมันจะแบบล่องลอยขึ้นอะไรที่มันพูดนะชิมปั๊บโอ้โหล่องลอยเลยที่มันบอกล่องลอยเลยมันมีโมเมนต์นี้อยู่ผมว่าโอเคเรื่องที่มันพลิกตลอดเวลาพลิกยังไงเว้ย
พราะว่าตอนแรกเราก็เห็นอ๋อดูน่ารักดูกิ๊กกิ๊กก็เดี๋ยวกูขอไปข้างนอกนะจะไปซื้อของไงเพราะว่าตอนนี้สตาฟกักไว้แบบว่าอยากอยู่นี่ก็ปลอดภัยปลอดภัยเว้นนิดนึงสำหรับคนอื่นไม่ใช่ของคุณแล้วคนอื่นพลิกเลยพลิกทันทีเห็นไหมแต่เราเข้าใจแล้วมันก็พูดกลับมาอีกทีนึงบอกว่าผมอยากให้โลกเนี่ยมองคุณไม่เหมือนที่ผมมองพลิกเอาอีกปะพลิกอีกแล้วอะไรอ่ะแต่อะหลอกแม่งแบบอะไรอ่ะกูบอกส่งไปส่งจังหวะดีตรงนี้จังหวะดีอะไรวะเนี่ยพลิกไปพลิกมาทั้งเรื่องเลยทั้งไอ้โทนี่สตาร์กกับตันอเมริกาเป็นอย่างนี้เหมือนกันมาพลิกไปพลิกมาเสียงกันไงถ้าโทนี่สตาร์กกับตันอเมริกาพี่ค่อนข้างชอบตอนที่ให้เซ็นใช่เรื่องปากกามันเป็นซีนระเบิดใช่ไหมซีนระเบิดอยู่เรื่องปากกาอารมณ์กำลังจะเซ็นอยู่แล้วอ่ะกำลังจะเซ็นอยู่แล้วพูดเรื่องสกาเลตขึ้นมาเลยกับตันขึ้นเลยขึ้นเลยตันขึ้นเลยบอกเอ้ามึงแยกไม่ออกเหรอระหว่างกับขันกับอะไรเงี้ยให้ความปลอดภัยนี่มันกับขันชัดชัดปากกาข้างเนี่ยมันอยู่คู่กันดีแล้วเดินออกผมเย่แรงมากตันโอเคถ้าดูเรื่องนั้นอ่ะไอตอนเนี้ยจะมาเถียงกันจริงๆเถียงกันฟังไม่ค่อยออกผมไม่สวนกันเลยไม่ปล่อยให้พูดกันสวมเลยมันจะสวมกันเออทั้งวันดีดีดีชอบซีนนั้นนะเรื่องของติชาร่าแบล็คเพนเตอร์สั้นมากเรื่องสั้นมากเปิดมาปุ๊บใช่ไหมกูยืนนั่นอยู่ยืนอยู่ริมระเบียงนี่รู้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งเท่หรืออะไรอย่างต้องดูมีอะไรคนใหญ่อะดูมีอะไรคุยกับพ่อสองประโยคเองการทูตปกติไม่เอานี่แต่มาทำได้ก็ทำได้ดีนี่ทำได้ดีไม่กี่นาทีทำมาตายแต่ว่าเราไม่ได้แคร์พ่อจะแคร์แค่ คนที่อยู่อ่ะเราแคร์แค่คนเติมมีประโยคนึงที่ชอบว่ามันเป็นประโยคที่มันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันบอกกับแบล็ควิโดว์ว่าคนเวลาประชุมกันแค่2คนน่ะปัญหามันน้อยใช่แต่เวลาประชุมกันเยอะปัญหามันมากขึ้นเนี่ยมันก็วุ่นวายอย่างนี้แหละพ่อมันเดินออกมาทีออกมาบอกทันทีว่ามันก็ใช่แต่ถ้า2คนน่ะจะประชุมเพื่อยกเปียโนมันก็ไม่ได้เออมันเป็นความหมายที่แบบว่าบอกเลยไดร็อกเรื่องนี้ผมฟังโอ้โหมันลึกซึ้งอ่ะลึกซึ้งมันค่อนข้างมันเหมือนกวีเล็กๆกวีนิดๆจ้ะซึ่งพี่มองว่ามันถามว่าไม่มีก็ได้ไหมก็ได้ไงก็ได้แต่ว่ามันมีแล้วมันมีแล้วมันเป็นยังไงมันดีกว่าใช่มันดีแล้วล่ะส่วนแบ็คแพนเตอร์เนี่ยพอหลังจากพ่อตายปุ๊บมันก็แขนกูแค่อย่างเดียวว่าไปธีมหลักของเรื่องนี้คือการแก้แค้นเพราะว่าตัวร้ายของเราก็แก้แค้นแรงผลักดันที่ตัวร้ายมันทำอย่างเงี้ยก็คือล้างแค้นทีโม่เนี่ยคล้ายๆพันนิเชอร์ว่ะเขารู้สึกผมอ่ะมันเหมือนพันนิเชอร์วางแผนเออมันจอมวางแผนแล้วมันเหมือนกับแก้แค้นเพื่อลูกเมียอะไรพวกนั้นอ่ะเออไอ้เรื่องลูกเมียเนี่ยขอนิดนึงพี่ดูรอบแรกพี่ไม่ตระหนักใจกับเสียงโทรศัพท์ใช่โอ้โหเราอินเลยพอมาดูรอบสองมันฟังวนซ้ำเดิมๆใช่มันฟังวนอยู่ประโยคเดิมมันฟังคือถ้าจริงๆถ้าดูอ่ะมันจะมีตอนครั้งที่2ที่มันฟังอ่ะที่มันกำลังจะกด delete อ่ะแน่นอนคือมันบอกให้รู้แล้วว่ามันเป็นการบันทึกไว้รอบแรกพี่ดูพี่ไปโฟกัสกันอย่างอื่นไงพอรอบ2ดูแบบเอ้ยนี่มันฟังแบบเหมือนเดิมมันฟังอันเดิมหลูกไปเรื่อยๆใช่เดี๋ยวถามหน่อยชอบไหมใครชอบใครชอบชอบมากไหมพอสมควรนะเพราะตัวอะไรเนี่ยคิดว่าทำไมมันมีเหตุผลนะเอาง่ายๆมีเหตุผลของตัวมันเองอ่ะพี่ทำไงสำหรับพี่เนี่ยคาแรคเตอร์พี่ไม่ได้ชอบด้วยความที่มันไม่โดดเด่นเราจะไปชอบคาแรคเตอร์ตัวอื่นมากกว่าคือมันขาดสัญลักษณ์ใช่แต่พี่มันไม่มีสัญลักษณ์ผมพูดกับเจมบอกว่ามันไอ้เหี้ยเนี่ยมันดูเป็นคนเป็นคนเลยมันคนอ่ะมันไม่มีสัญลักษณ์แบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แต่จุดที่ทำให้พี่ชอบเพราะว่าตอนที่มันสารภาพแบ็คแพนเทอร์ตอนหลังใช่นั่นน่ะทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยสภาวะจิตใจของตัวละครตัวนี้น่าสนใจเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวละครมันมีหลายมิติใช่ตอนแรกที่ดูอ่ะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นต้องการอะไรเลยมาถึงจุดลบของผมจุดเดียวในเรื่องนี้เนื้อเรื่องของซีโม่อะตัวเชื่อนี่มันเหมือนพอร์ตดีไวซ์พอร์ตดีไวซ์แปลว่าตัวช่วยพอร์ตเพื่อทำให้พอร์ตมันเดินต่อได้ไอ้เชื่อนี้อารมณ์มันเหมือนกับนักเขียนเป็นตัวแทนของซีโม่เหมือนไอ้เชื่อนี่เป็นนักเขียนแล้วมึงเดินถือพอร์ตไปเรื่อยๆไอ้เชื่อนี่เดินไปไหนพอร์ตมันจะตามไอ้เชื่อนี่ไปอารมณ์มันจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนเป็นตัวช่วยพอร์ตแค่นั้นเองความรู้สึกกูอะถ้าไม่มีแค่นี้ได้ไหมได้ก็ได้นะได้ถูกไหมตอนสู้กันอะตอนก่อนที่จะมาเครื่องบินอะสู้กันไม่ได้สู้กันเพราะสีโม่สู้กันเพราะสองคนที่ทะเลาะกันสองฝ่ายเถียงกันไอการต่อสู้กันเนี่ยไอแรงจูงใจมันยังอยู่ใช่ถึงไม่มีสีโม่ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ถูกไหมเออเพราะมันขัดแย้งกันมันขัดแย้งอยู่แล้วแค่นั้นมันไม่ใช่เพราะสีโม่มันเป็นเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาตั้งแต่แรกมันขัดแย้งอยู่แล้ว
ไอซีโม่เนี่ยไปมันไปมีตอนสุดท้ายแค่นั้นเองที่แบบหลังอะไรเห็นเห็นโทนี่สตาร์เห็นพ่อแม่ตัวเองถูกคนฆ่าตายอะไรงี้มันดูเป็นแบบผักดีไว้ที่ชัดมากนะนั่นแหละผมเลยมองว่าไอ้ที่จุดลบจุดเดียวที่ผมมีฉะนั้นแต่บางคนถ้าไม่สังเกตก็เขาไม่รู้หรอกมันคืออะไรอ่ะผมมองแค่ว่าเออมึงแค่แบบมันตัวช่วยพอพูดถึงตอนที่ฆ่าสตาร์ดูวิดีโอฆ่าแม่พี่ชอบจุดที่กัปตันยืนอยู่ณตอนนั้นพี่มองว่ากัปตันไม่ได้จะยืนอยู่ในจุดนั้นให้เราเห็นได้บ่อยๆกัปตันยืนอยู่ในจุดที่แบบปากสั่นหน้าซีดพูดโกหกอ่ะผมชอบมากเลยกัปตันแบบหน้าเอ๋อจะเห็นเลยกัปตันไม่ได้แบบหน้าเขี้ยวหน้าเอ๋อเราจะไม่เห็นกัปตันอยู่ในจุดที่แบบแพ้แพ้ทางด้านจิตใจอ่ะแบบไม่กูไม่เห็นมาก่อนเหมือนเด็กแก้ต่างไปหน้าด้านเราจะไม่ได้เห็นบ่อยนะซึ่งพี่มองว่าพี่ชอบนี่มันแสดงดีไงชอบชมผมเลยบอกว่าหน้าเขาแสดงหน้าเลยผมเห็นแล้วเออปากแดงๆด้วยแล้วผมบอกยัดหน้าเออชิบหายผมชอบอย่างนึงวิตเตอร์ซัลเจอร์ฆ่าพ่อแม่ตั้งมันเห็นเลยมันเอามัดเลยนี่ต่อยหน้าจิ๊บไปต่อยจังๆแล้วต่อยหน้าปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วผมตายไปดีคอตายแน่นอนตายก็ตายป่วยแล้วเออเขาโชว์มันทำเพราะว่านี่ครับอุบัติเหตุต้องมาแบบไปเรียนกับอุบัติเหตุด้วยใช่ใช่เออใช่มันโดนคำสั่งมาไงใช่บอกอย่าให้มันรู้ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานไงทั้งหมดคือหน้าไม่ต้องยุบยังไงก็ตายอยู่แล้วไอ้คลิปเนี่ยเราจะเห็นประมาณ3รอบมั้งสามรอบเลือกตรงกลางแล้วก็ตรงนี้พี่มองว่าเขาพยายามหลอกเราได้ดีกำลังดีตอนแรกเขาให้เห็นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเฮ้ยมิเตอร์โซเยอร์เราเห็นแขนครั้งที่สองเราจะรู้สึกลังเลขึ้นเพราะมันบอกว่าวินเจอร์โซเยอร์มันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวแล้วส่งเข้าคลิปเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมแล้วตอนหลังก็มาเหมือนหลอกเราพยายามหลอกเรานิดนึงอ่ะแค่แบบเพื่อให้มึงดูแบบสนุกมีอะไรได้แบบลุ้นตามว่ามึงใช่ไม่ใช่รอดูพอตอนสุดท้ายเอออะไรเงี้ยแต่ว่าจะตอนมันมองหน้ากันแล้วมองหน้าวิตเตอร์โซเยอร์มีสภาวะที่แบบคือกูไม่ได้อยู่ในระบบคำสั่งแล้วอ่ะวิตเตอร์โซเยอร์มันจะมีเหมือน2คนอ่ะมันจะมีโหมดหุ่นยนต์กับโหมดคนตัวมันเองอ่ะแล้ววิตเตอร์โซเยอร์เหมือนถือปืนแล้วแบบคือนั่นคือกูแหละแต่ว่ายังไงดีวะอะไรเงี้ยเหมือนอาการแบบว่านั่นกูแหละแต่ตอนนั้นอ่ะมันโดนใครเข้าสิงก็ไม่รู้ตอนนั้นก็จะเห็นเลยตรงนี้จะตั้งไม่หลุดอีกแล้วหลุดปัดเลยหลุดเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าเป็นเราลองคิดสภาพถ้าเป็นเราหลุดถ้าเป็นเราก็หลุดเราเห็นคนต่อยหน้าคิดไปเยอะเลยชอบอีกจังหวะนึงตอนเนี้ยตอนที่กับทางทนายแล้วบอกผมรู้มาก่อนมันจะแบบว่ามึงไม่ต้องมาตอแหลแบบไม่ต้องมาตอแหลมึงตอแหลกูใช่ไหมเหมือนกับพูดพยายามที่กูจะใช่ไหมพอมันพูดความจริงปั๊บโทนี่สตาร์ทมันมีจังหวะแบบสะบัดแล้วก็เรารู้เลยว่ามีนี่นิดนึงมันเหมือนกับพยัคฆ์หน้าโอเคมันเหมือนโอเคจังจังหวะพยัคฆ์หน้าเนี่ยเนี่ยกำลังจะบอกว่าจังหวะพยัคฆ์หน้าเนี่ยเหมือนเวลาคนเราแบบโกรธจนหน้าชาเรามีความรู้สึกแบบกับทุกคนอ่ะแล้วแบบปิดหน้ากากแล้วใส่แต่ตอนซัดกันนี่แบบส่วนซัดก็มันพังจะหมดทั้งตัวนะใช่เฮ้ยชอบขนาดเห็นในเทรลเลอร์มาแล้วเรามาเห็นอีกตอนที่โทนี่สตาร์คเกือบจะซีบีเอ็ดเบาๆเราเห็นโทนี่สตาร์คเป็นซุปหลับคุณซุปตามียิงปุ้งป้าหรือว่าอะไรเราแบบโอ้โหคิวมึงว่ายังไงอ่ะกูจะบอกเลยว่าคิวนี้มีเป็นยากมากยากมากนี่มาสองคนนี่โดนเชี่ยคือสองคนว่ายากแล้วอ่ะแต่นี่มันต้องสัมพันธ์สามคนเนี่ยนี่ไม่ได้พูดถึงฉากไอ้สนามบินนะเนี่ยสนามบินก็นั่นแหละกูบอกอยู่มันยากเลยยากสนามบินแต่พูดไอ้นี่เรื่องนี้นิดนึงกูชอบแบ็คแพนเธอร์ฉากนึงที่โทนี่สตาร์คมันหนีนั่นแหละชอบฉากมันหนีมาจากเครื่องบินที่มันจิ้มปึ๊ดแล้วก็ลองกำลังจะไปนิ้วเป็นนิ้วใส่นิ้วจิ้มปุ๊บกำลังจะไปนู่นเลยไปเกาะไอ้เหี้ยนู่นน่ะแล้วก็ไอ้กัปตันแบ็คแพนเธอร์ออกมาจากหมอกแบ็คแพนเธอร์หน้าต้องกระเดาะอะไรอย่างเงี้ยสี่ผ้าองศาแล้วแบบผ้าองศาอารมณ์มันกูรู้มึงจะไปไหนอะไรเงี้ยแต่พี่ชอบอย่างนึงคือหลายๆครั้งที่เราจะเห็นแบบโทนี่สตาร์คคือเวลามันรู้ข่าวแล้วมันจะแบบเจ๊กเคกูพลาดอีกแล้วสาแต่แล้วมันจะมีสภาวะแบบเด็กเคว้งอ่ะเด็กที่เคว้งคว้างอ่ะพอพลาดแล้วมันกลับไปหาเพื่อนแล้วแบบกูพลาดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงไงวะข้าวยังใช่ใช่ต่อต่อไอ้ไอ้ช็อตเนี้ยน่าพูดถึงเหมือนกันตอนที่สตาร์ทเข้าไปเจอเพื่อนที่โดนใช่ใช่ใช่
กริมแม่งแซวก่อนเลยอ่ะเดินเข้าไปปุ๊บซัดกับฟาวคอนก่อนเลยฟาวคอนแบบหน้าม่วงเลยไอ้นั่นไอ้ฮอกอายอ๋อฮอกอายก่อนฮอกอายก่อนจริงจังไงคุยกับฮอกอายแล้วแบบเถียงกันจริงจังตอนนั้นเรื่องโกรธจริงๆนะโกรธจริงๆมันไม่ใช่แบบเล่นๆนะคือมึงจับเพื่อนเข้าไปในคุกไว้อะไรอย่างนี้แล้วมันก็พูดแบบตอกย้ำว่าแบบเหมือนกับประชดอ่ะแดกดันแล้วแบบเพื่อนหักหลังไหลแทงข้างหลังนิสัยฮอกอายมันนิสัยฮอกอายมันเป็นคนพูดอย่างนั้นไงพูดที่ประชดอ่ะระหว่างทางเจอสกอตแลนด์กำลังจะด่าเหมือนกันไม่มันบอกว่าแฮงพิมก็บอกเหมือนกันว่าอย่าเชื่อพวกสตาร์มึงเป็นใครเอาไอ้สัตว์เจ็บจี๊ดเลยเจ็บจี๊ดเลยไอ้เหี้ยช็อตแบบจังหวะมันได้อ่ะจังหวะมันได้ไอ้เหี้ยแล้วถ้าพูดมันก็เข้าใจไงเออมึงเป็นใครยังไม่จับแล้วพี่แอบคิดเนี่ยเฮ้ยแฮงค์พิมพ์แม่งฉลาดด้วยแล้วถ้าเจอกับสตาร์คนี่ถ้าสมมติแฮงค์พิมพ์กับสตาร์คอยู่ในหนังด้วยเดียวกันนี่แม่งคงแบบเถียงกันอ่ะฉลาดเถียงกันชิบหายอ่ะแล้วถ้ามีอะไรนะแฟนตาซีโฟร์เอ็นโซยืดๆน่ะ3คนนี้แม่งคุยกันกูว่าคงเป็นแบบเหี้ยฉลาดสุดนะเออถูกแล้วนั่นแหละแต่ว่าอะไรไม่รู้ครับรู้กันเค้าเรียกยังอีกยาวไกลยาวไกลนั่นจริงๆฉลาดกว่าโทนี่สตาร์คแต่อย่างที่เห็นเราคนไม่รู้ใช่ไหมย้อนกลับไปดูเทปเก่าๆ Fantastic Four ฉลาดนักฉลาดกว่าโทนี่สตาร์คฉลาดกว่าฉลาดกว่าแค่อยู่ในคนละจักรวาลนี่แหละหน้าตอนนี้ตอนนี้อยู่คนละจักรวาลตอนนี้และอีกยาวไกลยาวไกลจะบอกว่าแบล็คแพนเธอร์ก็ฉลาดนะฉลาดเรื่องนี้มันยังพูดอยู่ว่าคือเขาหาวินเตอร์โซลเจอร์หามาหลายปีหาไม่เจอไอ้ที่แบล็คแพนเธอร์แม่งหา6เดือนเจออะไรเงี้ยไอ้เหี้ยนี่มันแอบไปเยอะอย่างพวกที่พูดมาสตาร์คอะไรเงี้ยมันฉลาดแบบเรารู้เลยฉลาดนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์แต่แบ็คแพนเทอร์เนี่ยมันฉลาดในที่นี่มันเหมือนโรนินนินจาอาจารย์อารมณ์อย่างนั้นอ่ะเทคนิคเยอะมีความลับเยอะได้ยินคำนี้นานมากการคิดการสิ่งที่เขาทำถูกอีกอย่างนึงคือแบ็คแพนเทอร์ทั้งเรื่องนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความเครียดแค้นสุดท้ายจบลงที่เออนี่คือแบ็คแพนเทอร์เส้นเลือดขึ้นเห็นเลยมันจะเห็นเลยว่าความเครียดแค้นกัดกินใจนายและกัดกินใจอเวนเจอร์ต้องอยากให้มันกัดยากัดกินชั้นขุบเล็บมันคือเขาเรียกว่าไอ้เหี้ยคนจะเป็นราชาต้องคิดแบบนี้ได้คนจะเป็นกษัตริย์นุ้ยมึงต้องคิดแบบนี้ได้ถ้ามึงคิดไม่ได้มึงเป็นไม่ได้หรอกใช่กษัตริย์คนจะเป็นผู้นำอ่ะมันต้องคิดให้ได้อย่าให้ความเครียดแค้นกัดกินใจนายมันต้องการสื่ออะไรวะไม่คุณเลยชอบไงคุณเลยบอกว่ามันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงของคาแรคเตอร์หนักนะถ้าเกิดคาแรคเตอร์ไม่สนทนเดียวมาตลอดทำเหี้ยอะไรไม่ได้ก็ลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีแบ็คแพนเธอร์จะลงเอยยังไงลงเอยหมายถึงลงเอยเรื่องไงเรื่องแล้วซีมอนมันจะเป็นนั่นเองอ๋อจะไปอยู่ไหนมันก็จะไม่ได้อย่างนี้นะพี่ว่านะก็ถูกขาดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนึกออกสภาวะของแบ็คแพนเทอร์เป็นกษัตริย์ไงแล้วมันคนที่ขรึมที่สุดมันต้องแบบเรื่องนี้แบ็คแพนเทอร์จริงๆมันอยู่ตรงกลางนู่นเออมันไม่ได้ไปเข้าข้างใครเลยมันแค่ผลประโยชน์ของตัวเองด้วยกันแล้วที่มันอยู่ทีมไอรอนมันก็ไม่ได้เลือกทีมไอรอนนะใช่ที่มันอยู่ทีมไอรอนเพราะมันต้องแก้แค้นวินเทอร์ซันเยอร์ใช่แล้ววินเทอร์ซันเยอร์อยู่ทีมแคปมันก็ถูกแล้วเด็กเซนใช่ได้ดัมมิกใช่ได้ดัมมิกที่ดีเขาว่าคือทั้งสองฝ่ายไม่ได้แบ่งเปี้ยงเดียวมันยังมีแบ็คแพนเตอร์มันอยู่ตรงกลางมั่งกูมีอาเจนดาของตัวเองเหมือนที่ฟอลคอนบอกอ่ะศึกนี้ไม่ได้เอาชีวิตอ่ะไม่ได้ศึกเอาตายไม่ได้ศึกที่เอาตายบอกมันผมชอบแบบหนังนี้แดร์ล็อกค่อนข้างรู้ตัวเองพอหลังจากช็อตนั้นอ่ะแป๊บเดียวไอ้ตัวที่จะตั้งทำไมมึงถึงพลาดอ่ะคนดูคิดแล้วเพอร์เฟคชั่นในหนังเออมึงเพอร์เฟกอะไรทั้งทุกอย่างผู้ที่อะไรหลักการหมดทำไมแค่ที่มึงพลาดใช่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 แล้วผมดูรอบที่2คือวอร์แมชชีนยิงไอ้เหี้ยนั่งใส่สตาร์เลวิตยิงไอ้เหี้ยนั่งใส่สตาร์เลวิตเหมือนเป็นอะไรก็ขึ้นเสียงอะไรขึ้นเสียงฟูใส่สตาร์เลวิตล้มไปนอนเลยหลังจากที่เกือบล้มอยู่แล้วพอไปยิงอ่ะอารมณ์เหมือนในวอร์แมชชีนกับฟาวคอนอยู่ใกล้กันเออผมก็ยิงเหมือนกับฟาวคอนแหละในใจอาจจะแบบแอบนั้นนิดนึงด้วยเปล่าเออลังเลไงคือเหมือนในใจโฟกัสวอร์แมชชีนอยู่วอร์แมชชีนอยู่แล้วยิงวอร์แมชชีนสังเกตได้เลยวิชั่นเรื่องนี้จะหวงมากทุกซีนอ่ะหวงสกาเลตวิทมากใช่ใช่เออมันแบบมีเหี้ยอะไรก็เข้านิดหน่อยไม่ใช่ว่าทะลุไปดานเข้ามาแล้วมันพูดนะเราจะปกป้องเธอเองจริงๆนะมึงไม่ใช่เราคือฉันแต่ไม่กล้าพูดตอนนั้นหวงนะคือมันบิ้วอ่ะซีนนั้นมันบิ้วมาพอวอร์แมชชีนโดนยิงปั๊บทุกอย่างเงียบเราได้ยินเสียงเลยพี่อ่ะรู้สึกใจแป้วหวงอ่ะเออตอนมันร่วงแล้วพอลงได้ยินเสียงคนในโรงป่ะเออได้ยินโอ้โหคือชอบแบบนึงคือมันพุ่งชนกันแล้วไม่ทันน่ะ
กูชอบแบบนึงฟอลคอนมาด้วยใช่คนละทีมก็จริงแต่กูบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ศึกเอาตายใช่เออมาด้วยขอโทษบ่วงแล้วแม่งกิ้งแต่มันยิงแค่มันยิงไม่แรงว่าอย่างมันยิงแบบเหมือนตัวหน้าป่ะเออมันไอ้ลมอ่ะมันอะไรวะไอ้ลมรีพอลเซอร์ของเขาอ่ะส่วนใหญ่มันมีหลายระดับของไอรอนแมนมันจะมีหลายแบบยิงกับตันไม่เคยทะลุหรอกไอ้เหี้ยก็เคยโดนหลายรอบแล้วโดนก็เหมือนโดนต่อยอ่ะกระเด็นเฉยโดนต่อยไงโดนต่อยหนักๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่าเพื่อนซีของแคปก็พิการเพื่อนซีของสตาร์ก็พิการพูดถึงตอนจบนิดนึงนี่มันคือการแตกหักจุดจบของเรื่องนี้คือการแตกหักระหว่างเพื่อนแยกกันแล้วแยกกันแล้วเนี่ยตัวนี้สตาร์ไปอยู่อเวนเจอร์กลับไปเป็นอเวนเจอร์เหมือนเดิมไปอยู่ฐานแล้วกัปตันไปเหมือนกับอยู่แบบใต้ดินแลบแอบไม่ใช่แลบแอบตอนนี้คือตอนนี้อารมณ์เหมือนเขาผิดกฎหมายอะไรไม่ได้แล้วเป็นคนนอกกฎหมายแล้วจริงๆกูมีทฤษฎีส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะไปทางซีเกตอเวนเจอร์เหมือนอเวนเจอร์ลับๆคือเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาเหมือนสารเตี้ยที่แบบทำหน้าที่ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดง่ายๆก็คือแบ็คแพนเตอร์ก็เป็นทีมนะอะไรอย่างนั้นหรือเขาอาจจะไม่ยุ่งเพราะแบ็คแพนเตอร์เป็นกษัตริย์เขาอาจจะเอาโล่ใช่ไหมเอาโล่ไปใช่ไหมเอาให้บ้านกูนี่บ้านกูมีเพื่อนจังหวะนั้นที่แบบรู้สึกแบบชอบในความแบบมันหักกันจริงๆอ่ะมันคือมิตรภาพมันหมดแล้วหลังจากที่แคปวางโล่อ่ะนายอ่ะไม่เหมาะกับโล่นั้นโล่นั้นอ่ะพ่อชอบทำพ่อมันก็โอเคอยู่ถูกไหมพ่อจะทำไปอ่ะถูกแล้วมึงรู้ที่พ่อกูโดนฆ่าแต่ไม่มาเล่าเลยงั้นมึงก็เอาไปโล่ของมึงก็เอาไปเลยอะไรประมาณนั้นมันจะมีโมเมนต์ที่แบบตอนกำลังนั้นอ่ะไอ้ตัดปั๊บที่มันซัดเนี่ยเนี่ยที่กำลังจะเอาโล่ฝังนั้นอยากจะพูดถึงช็อตนี้มากคือมันเป็นช็อตที่กูนั่งดูแล้วแบบในใจอ่ะลุ้นแคปมากคือแบบเราลุ้นให้แคปชนะวินาทีนั้นอ่ะลุ้นให้ผมใส่อีกดีมต่อยอีกดีมต่อยอีกดีคือแบบมันมากตอนนั้นอ่ะมีมองว่ามันควรหยุดนะเดี๋ยวมันไม่รู้อ่ะแต่ตอนนั้นกูแบบกำหมัดแบบกูไม่มองอ่ะแต่กูไม่คือแบบกูคิดในใจว่าแต่ด้วยความที่แบบเราไม่รู้ว่ากูเข้าข้างแคปไงมึงเข้าข้างแคปแต่จริงๆผมเข้าข้างสองข้างนะตอนสุดท้ายแล้วกูคือแคปมึงก็ถูกกว่าใช่แต่ว่าเฮ้ยมึงต่อยเพื่อนอ่ะมึงเพื่อนไอ้เหี้ยต่อยจนหน้ากากหลุดแล้วเลยเห็นแม่งเลือดจะนอนโล่มาอย่างเงี้ยยกมาแล้วมึงจะทำอะไรอีกแต่คือช็อตที่มันยกโล่เนี่ยมันคือช็อตที่เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนอารมณ์นะมันเฮ้ยในใจอ่ะเฮ้ยมึงเอาจริงเออนึกออกไหมแต่ปักแล้วลงอกแล้วมันจุดพลังงานนะไม่หรอกูว่าเฮ้ยไม่แรงไปวะใช่กูชอบแบบนึงคือตอนแรกเราต่อยแต่หน้าไอรอนแมนตอนใส่หน้ากากมันไม่รู้สึกเพี้ยอะไรเหมือนไม่เจ็บพอหน้ากากหลุดปั๊บยึดแม่เหมือนกับที่คนนะเว้ยมึงกำลังจะแบบเพื่อนมึงนะอะไรเงี้ยแต่ตอนจบน่ารักนะที่มีความจดหมายมันมันน่ารักน่ารักที่มองมันน่ารักแล้วเดี๋ยวพูดถึงโมเมนต์นึงพี่ว่าทุกคนรู้สึกมันแฟลชแบ็กตอนที่ไอรอนแมนบอกอย่างนี้ทั้งวันยังได้ไอ้สตีฟกับตันแฟลชแบ็กบอกว่าอย่างนี้ทั้งวันยังได้แล้วพี่มองว่าเฮ้ยกัปตันมันยืนอยู่ในซอกแบบเหมือนณวันแรกณวันแรกมันยืนอยู่ในซอกตอนที่เฮียเป็นตัวเด็กๆแล้วณวันเนี้ยมันก็ถูกโยนไปอยู่ในซอกอ่ะหมดทางหนีอ่ะอีกครั้งอ่ะแล้วอย่างนี้ทั้งวันยังได้จริงๆมันแทนกันได้มันแทนได้เหมือนกับไอ้ตอนนั้นมันถูกรังแกนี่ไปช่วยเขาไปช่วยคราวนี้เหมือนโดนโทนี่สตาร์ครังแกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีที่ไอรอนมันเริ่มโดนวิเคราะห์กระบวนท่าไม่รับได้หมดแล้วคันนี้รับได้หมดเลยขับไปซีแรกแล้วลงไปน็อกทีนึงสุดท้ายจบแตกก็คิดได้ว่าไอรอนแมนน่าจะต้องไปทำทีมใหม่ตัวเองความรู้สึกกูนะอาจจะต้องไปทำทีมอเวนเจอร์ที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยของตัวเองต้องมีคนเซ็นไปแล้วนะครับเซ็นก็เซ็นไปแล้วอ่ะแต่วิชั่นยังอยู่ในกลางเพิ่งยิงเพื่อนไปจะเห็นเลยตอนที่มาถามทำไมมึงยิงพลาดน่ารู้สึกผิดสัตว์ใช่แต่ระดับวิชั่นคือไม่น่าพลาดใช่วิชั่นไม่ควรพลาดแต่พี่กับชอบไอ้นี่นะไอ้ขาเทียมของไอเนียตัววอมชินอะรู้สึกได้เลยว่ามึงน่าจะเข้ากับชุดได้มากขึ้นรู้สึกได้เลยว่ามึงน่าจะเข้ากับชุดได้มากขึ้นใช่ไอ้นี่ขอนิดนึงนะไอ้นาตาชานี่เซ็นหรือเปล่าไม่เซ็นนาตาชายังนี่มันอย่างนี้ก่อนหน้าเนี่ยมันเซ็นไป3คนโทนี่ไอ้โรดี้วอมชินอะแล้วก็วิชั่นวิชั่น3คนเซ็นแล้วนาตาชาเนี่ยมาหาแคทบอกเฮ้ยมึงจะเซ็นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วอนุมันเจนนอลลอสเร่งมาบอกว่ากูให้เวลา36ชั่วโมงเออใช่พอให้เซ็นทุกคนแต่ทีมแคปไม่ได้เซ็นถูกจับและถูกเอาออกมาได้ก็คราวนี้มันจะกลายเป็นพวกนี้แล้วเหมือนพวกนี้มีคุกอ่ะใช่เออเหมือนพวกนี้คุกอ่ะกูก็เลยบอกเฮ้ยซิกเก็ตอเวนเจอร์น่าจะใช่ความรู้สึกนะทฤษฎีส่วนตัวรอดูเราต้องรอดูอย่างเดียวลองพูดเจาะคาแรคเตอร์บ้าง
คาแรคเตอร์ที่พูดไม่ได้ไอ้ขาดไม่ได้ก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองพูดถึงสไปเดอร์แมนฉากเปิดทำให้พี่อมยิ้มเลยนะใช่พอมันเพลงมาปุ๊บอะพอมันขึ้นควินปั๊บฉากเนี้ยพี่ชอบมากเวลามันขึ้นเมืองอะมันจะใส่เทปทั้งจอเลยมันจะใส่เทปแบบทั้งจอเลยดูสวยดีนะสำหรับพี่นะมันเป็นขึ้นโดรนอะขึ้นโดนปั๊บวางเทคจบแล้วทีเนี้ยเปิดอ่ะแล้วเปิดด้วยสเก็ตบอร์ดข้างหลังไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเป็นเหมือนมิกเป็นมิกไอเป็นเทปเป็นเครื่องของเก่าเครื่องเทปของเก่าวิดีโอแล้วแบบเห็นแล้วเดินมาใช่แล้วพี่แน่แล้วถ้าปีเตอร์บัคเกอร์ถือสเก็ตบอร์ดให้กูตบเลยตบเลยตบหัวเลยไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยมึงจะมาเท่อะไรอีกแล้วที่พี่เห็นตอนเนี้ยกล้องนะแล้วกล้องมันตามเป็นเชดดี้แคมตามเราจะเห็นเชดดี้แคมตามเราจะแบบอยากละเห็นหน้าสักทีใครวะเรารู้อยู่แล้วว่าใครแต่เรารู้สึกว่ามึงไปเห็นหน้าสักทีเถอะอึดอัดแล้วอะไรเงี้ยครับป้าเมย์ปุ๊บรู้เลยปุ๊บแสดงดีมากเออแสดงดีมันจะมีแบบวิธีพูดของเนิร์ดเนิร์ดที่แบบว่าพูดจำชิดจำคำเรื่อยๆมันเหมือนกับพูดจำๆยิ่งซีนที่คุยกับสตาร์ทในห้องแล้วยิ่งแบบเออเฮ้ยหนักเลยสนุกมันเริ่มเปิดคลิปไว้เริ่มไม่เห็นไอ้ชุดเด็กเริ่มให้อะไรแบบผมชอบมันโฟมากถูกไหมล่ะแล้วเป็นอีกอย่างนึงคือชอบมีคนตั้งคำถามด้วยว่าสไปดี้อ่ะมันมีมากี่ภาคแล้วมันจะเปิดยังไงให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีคนจะตั้งคำถามเลยว่าสไปดี้อ่ะมันยากแล้วที่เปิดตื่นเต้นนี่ไงจบเลยแล้วเนี่ยจบเลยมันต้องเปิดในมุมที่โฟลตามใช่แล้วพี่พูดเลยว่าพี่เห็นไอ้ชุดเด็กพี่ตื่นเต้นมากอ่ะใช่รู้สึกว่าเออมันสไปดี้อ่ะเนี่ยมันต้องเด็กอย่างเงี้ยมันยังใส่แบบกางเกงแบบซื้อตามร้านแบบกางเกงลีหลังเนี่ยมันถึงบอกชุดเอี้ยมเด็กไอ้ชุดเอี้ยมเด็กว่าตาดำน้ำว่าตาดำน้ำแล้วชอบโมเมนต์ทอนี่บอกโอ้มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นอ่ะก็ตีนแหละเรื่องเนี้ยผมยังไม่ค่อยเชื่ออยู่ว่าเอาเด็กมาสู้อย่างเงี้ยได้เหรอกูคิดอย่างนี้นะมันมีไดอะล็อกอีกวันนึงคนนี้จะตั้งถามขึ้นมามึงทำอย่างนี้เพราะอะไรถามอุดมการณ์ถามอุดมการณ์ว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้เพราะอะไรสุดท้ายมันก็กลับไปตรงนั้นเลยไม่เสร็จเดียวกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเลยไม่เสร็จเดียวกันเออแค่พูดให้แต่เปลี่ยนวิธีพูดเปลี่ยนวิธีพูดให้มันแบบว่ามันดูเป็นคนมากเออรู้สึกว่าเนิร์ดไหมทุกคนเนิร์ดเนิร์ดไหมเนิร์ดเห็นตรงกันไหมมีแว่นปะไม่มีกูอยากเปลี่ยนความคิดเนิร์ดมันอยู่ที่การแสดงมันไม่ได้จะเป็นรูปร่างหน้าตาจากเพียงความคิดไม่จำเป็นผมเท่ไหมก็ไม่ได้เท่อะไรแต่ก็ปุ๋ยดีๆแต่เขาดูเป็นเนิร์ดนะใช่ดูไหมมันอยู่ที่บุคลิกอยู่ที่บุคลิกไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวหรือว่าสำหรับผมอะถ้าเป็นหนังเนี่ยผมไม่ค่อยหมายเรื่องอะไรพวกนี้มากพอมาสนามบินปุ๊บเชิดแม่พูดไม่หยุดเลยพูดคือต้องเข้าใจมันกำลังข้างไข่พวกเหี้ยที่อยู่อ่ะมันกำลังข้างไข่ทุกคนที่เป็นอเวนเจอร์พอลงมาปุ๊บโอ้โอเคมันสอดคล้องไปกับหนังก็คือนี่ก็คือเรื่องแรกที่สไปดี้ได้ออกในจักรวาลนี้กำลังลั้นลากันเจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างงี้แปลกตาไปหมดมันใหม่ไปหมดอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ต้องพูดถึงแอนด์แมนด้วย2ตัวเนี้ยไอ้แอนด์แมนกับสไปเดอร์แมนมันเพิ่งเข้ามาในเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เขามันเพิ่งเข้ามาในคอนฟลิกต์ที่กำลังซีเรียสใช่มันก็เลยโจ๊กดีใช่ไหมกูไม่รู้อ่ะกูก็เหมือนมาสนุกกันไปเอาช็อตกำลังยิ้มแล้วต่อยกันแต่กันเงี้ยเหมือนกูมาสนุกเนี่ยผมก็ไปมันก็เลยเป็นตลกแค่2คนของตัวทั้งเรื่องผมเลยมองว่าเฮ้ยเขาดีตรงที่เขาไม่พยายามฝืนเลยมากคนอื่นมันจะมีมุกเล็กๆอย่างเช่นเหมือนที่ไอ้กัปตันจูบอะไรจะมีรับรีแอคที่2คนนั้นบาร์กี้คือมันเป็นแบบหนังเขารู้ตัวเองไงว่าใช่รู้ตัวเองคนดูกำลังอาการเดียวกันอยู่อ่ะโอเคน่ารักมันเป็นมุมมองไม่รู้กูชอบไรวะไม่รู้พูดอะไรกูชอบชอบปาร์ตแอนด์แมนที่ว่าแอนด์แมนมันตัวใหญ่ขึ้นแอนด์แมนต้องบอกมีใครจะโชว์อะไรไหมครับผมชอบอย่างนึงเขาวางพลังpower scale อ่ะพลังของตัวละครค่อนข้างดีปกติเราเห็นสไปดี้ในหนังเดียวเราไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นพลังจะขนาดไหนพอมาอยู่ในนี้ปุ๊บเรารู้เลยสไปดี้สามารถจัดการคน2คนได้ถ้ามันแพ้ก็มุกตลกๆที่พาไอ้เอาเลดวินยิงเหี้ยอะไรไปเนาะเขาเรียกว่ามันมีพลังมันเยอะพลังมันมากแต่ว่าด้วยความที่ยังเด็กประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยแพ้กับตันด้วยนะคือเห็นเลยว่าสู้แรงได้นะแต่กับตันเหมือนกับเขาเรียกคนชั่วโมงบินเยอะเลยชั่วโมงบินเยอะกว่าจริงๆกูชอบไงมันเหมือนกับไอ้ที่จับมือวิเตอร์โซลเจอร์ต่อยเฮ้ยต่อยมาทั้งเรื่องขึ้นมาต่อยทะลุหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างไอ้ยี่นี่มาจะอ้าวยี่มือเล็กนี่ว่ารับสบายนะรับสบายรับสบายอย่างนี้เขาเป็น
การวางพลังที่โอเคพูดนิดนิดนึงได้ไหมสีคิดว่ายังไงพูดถึงฉากสีชุดแอคชั่นเลยไอ้พูดถึงเบื้องหลังเลยก็ได้เอาเรื่องไอ้นี่ก็แหละที่จริงจบแล้วแหละสีชุดไปเดอร์แมนใช่ไหมคุณคิดว่ายังไงเพราะว่าเหมือนความรู้สึกผมเหมือนเขาจงใจเอาสีเนี้ยกูต้องทานสีเนี้ยเจ๋งมากซึ่งถ้าทำให้มันแดงเลือดหมูอ่ะมันก็ไม่ร้อยแล้วใช่ถูกไหมพี่มองว่าเขาคิดเยอะซึ่งพี่มองว่าเขาต้องการให้มันสอดคล้องไปกับช่วงอายุของตัวละครตัวละครมันเป็นเด็กลองดูว่าถ้าชุดมันเป็นสีเลือดหมูไม่ต้องเป็นชุดแบบไอ้นาโนเทคเหมือนเดิมชุดแบบนั้นแต่สีออกเลือดหมูหน่อยความเป็นวัยรุ่นจะหายไปเมื่อใส่ชุดใช่ความเป็นวัยรุ่นมันจะดูดับลงหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าวัยรุ่นใครอยากเด่นอยากดังเงี้ยก็เลยแบบกูอยากตีเล่นแบบแปลนๆเงี้ยจะได้เด่นจะได้เด่นกูเลยบอกอยู่ว่าไอ้เช่นเนี้ยมันพูดอยู่ว่ามันเพิ่งเป็นสไปเดอร์แมนได้6เดือนบอกอยู่ว่าไอ้เช่นเนี้ยมันดูทีวีแล้วมันเห็นไอรอนแมนสีแดงมีเชี่ยงเท่ว่ะไอสัตว์กูเอาชุดบ้างชุดกูแดงเหมือนกันนะตอนนี้เชี่ยงมันง่ายนี่ตอนนี้เขาเลยแบบคาแรคเตอร์มันเหมือนเด็กเด็กโคเกียนเห็นคนแบบอยากเท่บ้างมันก็เลยออกมาอย่างเงี้ยความรู้สึกผมเลยว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่มันแปลงอย่างเงี้ยพี่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยพี่สำหรับพี่โอเคมันสอดคล้องไปด้วยกันกับสิ่งที่ตัวละครมันเป็นอย่างนึงทอยรู้สึกว่ายังไงกับซีจีบ้างเห็นบอกพี่ว่ารู้สึกลอยเลยมีลอยลอยบ้างนิดนึงลอยตอนจะไปหัวหัวนั่นน่ะหัวที่สตาร์ทพี่กับยุ้ยพี่กำลังจะบอกนะสองจุดที่พี่ให้สังเกตหลักๆเลยคือ1หัวโทนี่ด้วยความที่หัวมันถ่ายคนจริงหัวที่เราเห็นมันเป็นวิดีโอที่เหลือเป็น 3D หมดมันมีการไม่เนียนเกิดขึ้นตรงนี้2คือซีนที่อยู่ตรงลานบินสังเกตว่าเวลาเข้าแคบเขาจะแก้ปัญหางานทุกอย่างโดยการที่เล่นกับเด็บให้เยอะเวลาเข้าแคบเด็บจะเยอะลึกๆไปก่อนเด็บเยอะคือข้างหลังมันเบลอเบลอเบลอแทบทั้งหมดนั่นคือช่วยนะช่วยให้เรื่องแสงเรื่องอะไรมันง่ายต่อการจัดการมากขึ้นแต่เวลาจับกว้างปั๊บต้องชัดเจนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนั้นไปอาจจะทำมันดูโดดบ้างแต่สำหรับพี่มองว่าโอเค CG จริงๆมันจะมี CG ของ Black Panther อยู่พอสมควรบางอริยบทมันค่อนข้างยากที่จะให้คนทำอย่างเช่นที่กัปตันมาลากไปลากทุ่มทุ่มแล้วมันต้องแบบเหมือนแมวอะเสือดำอะเล็บจิกพื้นแล้วลากนิดนึงอะคนมันทำไม่ได้ทอยลองนึกภาพว่าคนเราเนี่ยเข่าพ้นหูนะเข่าพ้นหูนะแล้วมือจิกกับพื้นเนี่ยเข่ามันจะพ้นหูโพซิชั่นแบบเนี้ยตัวคนมันจะด้วยสรีระคนมันจะไม่ได้ขนาดนั้นซะทีเดียวอ่ะเขาเลยใช้ CG ตัว Black Panther นิดนึงอีกซีนึงที่สังเกตของ Black Panther ก็คือตอนที่กัปตันเหวี่ยงโล่แล้วล็อกแล้วบอกว่ากัปตันหลบไปผมจะไม่พูดครั้งที่2แล้วมันจะใส่ท่ากระบวนท่าของมันน่ะแทบจะบินได้เลยที่กระโดดปุ๊บๆ3ทีนั่นก็ CG ก็คนมันทำได้วะใช่แบบมันบินอ่ะปุ๊บๆๆ3ทีอ่ะคนมีทำได้แต่ว่าในหนังอ่ะคนทำได้มันไม่ใช่แค่ทำได้ในหนังมันต้องสวยด้วยใช่ต้องสวยนั่นน่ะยากไซส์ CG มันง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าซีนที่เครื่องบินนี้ใช้กรีนค่อนข้างเยอะโอ้โหเครื่องบินเยอะใหญ่เลยแหละผมจำได้ขอบอกอีกอย่างนึงอันเนี้ยเป็นข้อสังเกตได้ว่าเขาเซียนมากในเรื่องการจัดการการที่จะเอาคนจริงๆกับ CG เนี่ยอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ย 100% เลยคือทุกอย่างต้องจบในสตอรี่บอร์ดมันจะมีการโรโตสโคปเกิดขึ้นแน่ๆบางทีถ่ายโรโตสโคปคือบางทีถ่ายในของจริงบ้างพี่มองว่าเขาไม่ได้แบบเป็น CG 100% หมายถึงว่าเขามีโลนั่นแหละแต่เขาต้องมีของจริงด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะบางอย่างเนี่ยให้มันเล่นกับคนจริงๆแล้วมันดูง่ายมันดูช่วยในการจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยมันทำงานบนสตอรี่บอร์ดแทบจะ 100% นั่นหมายถึง DP คนที่ออกแบบฉากต้องไปคุยกับคนที่วางสตอรี่บอร์ดมันต้องทุกอย่างให้จบในสตอรี่บอร์ดเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันซึ่งมันพี่มองว่ามันค่อนข้างจะยากสัสแล้วที่เขาเลือกที่จะใช้ทำไมไม่เลือกสนามบินจริงๆไปเลยล่ะแล้วใช้คีย์แค่บางจุดคุณนึกภาพว่าในซีเควนต์นั้นน่ะมีใครบ้างอ่ะใครบ้างอ่ะแล้วมันสู้กี่นาทีแบ็คแพนเทอร์อย่างนี้สไปดี้อย่างนี้อ้าวแอนด์แมนอีกนี่สปอยแล้วใช่ไหมอ่ะมีใจแอนด์แมนอีกทั้งหมดอ่ะแล้วไอรอนแมนน่ะซีจีทั้งนั้นอ่ะฟิงฟังฟิงฟังระบบที่อะไรทุกอย่างก็คือถ้าพี่เป็นผู้กำกับอ่ะซีจีเหอะซีจีเหอะมึง
จริงแค่บางอย่างพอแค่รถแค่อะไรพอแค่บางอย่างที่มันแบบไม่หวือหวามากก็ช่วยกันอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเขาทำเป็น practical มันทำได้เหมือนกับฉากแรกๆอ่ะที่มีรถขยะที่มันชนแล้วมันพลิกอ่ะแล้วรถจริงอันนั้นอ่ะจริงใช่รถจริงผมก็ไปดูรถจริงปุ้งวิพากษ์พลิกปุ้งใช่แล้วรถจริงก็ทำคือจุดยืนของ Marvel อ่ะมัน CG ได้เขาไม่ใช่จอร์จมิลเลอร์เขาไม่ใช่อะไรไงนึกภาพไหมจุดยืนของ Marvel มันคือเฮ้ย CG ได้เลยแล้วการที่ใช้ CG ใช้ Practical เนี่ยสำหรับจุดที่ Marvel อยู่เนี่ยเขามองว่าเป็นระบบการจัดการมากกว่าว่าเฮ้ยอย่างไหนคุ้มกว่ากันแล้วเขาเอาสิ่งที่คนดูได้รับมาเป็นอันดับหนึ่งเขาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้น CG เถอะไม่ต้องไปถึงข้อหมดก็ได้ CG ไปเถอะประหยัดกว่าแต่สิ่งนั้นผมรู้เลยเรื่องวางคิวต่อสู้สนามบินเนี่ยนะคิดว่าแห่นานแน่นอนกว่าจะได้17นาทีแล้วน่ะงานกันเป็นเดือนๆนะแล้วตอนมีฉากแบบนี้เหมือนกันแต่ช่วงท้ายประมาณ3นาทีถูกไหม3นาทีนิดนึงไม่เยอะที่เป็นไดนามิกอย่างเงี้ยที่แบบนี้ที่ยืนหลังชนกันอ่ะล้อมกันยืนล้อมกันหลังชนกันแล้วสู้กันที่ไปนู่นไปนี่อันนั้นยังง่ายนะอันนั้นมีช็อตมุมสูงเราก็มี CG ใช่ไหมและที่เหลือก็คือตัดแคบแล้วรับเป็นช็อตอันนั้นคือสตอรี่บอร์ดอยู่แล้วแค่ถ่ายยังไงเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์เป็นสตอรี่บอร์ดที่เราวางกันไว้ใช่ไหมแต่อันนี้คือมันทั้งซีเควนต์อะทั้งซีเควนต์นั้นยาวอะยาวยาวเลยแล้วมันไม่ใช่การที่เห็นกล้องสูงสูงคนคนคนแล้วตัดมันคือบางทีเห็นไอ้นู่นในขณะที่ไอ้นี่ยิงกันสังเกตว่ามีบางช็อตขณะที่ไอ้นี่ต่อยกันอะกล้องแม่งไหลไปที่ลูกธนูเห็นแอนแมนออกแอนแมนเห็นขยายไปเห็นแจ้นอะไรเงี้ยโอ้โหมันแบบนั่นแหละมันก็เลยพี่อย่างที่บอกไงมันก็เลยพ่วงกับดีพี่ทุกคนถ้ามึงคิดอย่างเงี้ย CG เถอะมึง CG เถอะใช่อย่างเงี้ยแต่กูชอบชอบดิซีนนั้นอ่ะคือมันจัดอ่ะคือกูไม่เคยเห็นอะไรงี้มาก่อนอ่ะเอางี้แล้วกันเอาอย่างเงี้ยมันจะมีซูเปอร์วิเซอร์คือที่ปรึกษาเบอร์คนคุมอะไรเงี้ยทั้งทีมอ่ะกูว่าพอเห็นซีนนี้ปั๊บมึงมีบุหรี่มั้ยอาการนี้มาแกขอคัดต้นเลยแต่ว่าไอ้ลูซูบาร์เทอร์นี่เขาเก่งเรื่องนี้นะเรื่อง hand to hand เรื่องต่อสู้ด้วยมือเรื่อยอะไรพวกนี้พวกคิวบูอ่ะอารมณ์เหมือนกับถ้าโทนี่จาเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันจะประมาณนี้มันดังจริงซูเปอร์ฮีโร่มันจะประมาณนี้จะบอกว่าซีนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไกด์อ่ะมันจะมีการไกด์ทางไหมว่าว่ามันจะมีการไกด์ให้คนที่ไปอนิเมตคนที่อนิเมตคือตัวละคร 3D พวกนั้นอ่ะมันจะถูกสร้างโดยอีกคนนึงที่เขาสร้างเป็นโมเดลมาแล้วคนอนิเมตเนี่ยคือคนทำมาให้มันขยับใช่ผมดูเบื้องหลังอยู่เขาบอกว่าทุกซีนนั้นอ่ะเขาแอนิเมตขึ้นมาไปเพื่อเป็นไกด์ให้คนแสดงให้คนแสดงคิวบูอ่ะคือมึงต้องแอนิเมตซีนนั้นมันหมดเลยใช่มันจะมีแอนิเมตบอดี้แบบหยาบๆให้คุณเห็นนะแล้วพี่มองว่าที่คนเนี้ยในซีนเนี้ยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือคนที่ดีไซน์ท่ามันในขณะที่คนทำงานอนิเมตมันก็ต้องมีที่ปรึกษาเป็นคนที่ดีไซน์ท่าเพราะว่าท่าแต่ละท่ามันก็คือสู้กันจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องเฟซจากของจริงอย่างแบ็คแพนเทอร์มันก็จะมีการเตะแบบมันจะมีศิลปะการต่อสู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะใช่โอ้ซีนนี้เหนื่อยแหละโอ้มันรับรองเฉพาะซีนเดียวเนี่ยคุณสามารถจ้างบริษัทหนึ่งมาได้เลยสังเกตในเอ็นเครดิตลองไปดูก็ได้ทีมโพสต์หลายทีมเยอะมากทีมเอฟเฟกต์อ่ะใช่ไหมเหมือนแบ่งกันทำคนละซีนมันแบ่งกับบริษัทละทีมันแบบนับเป็นบริษัทเลยอ่ะตึงคือบริษัทมาเป็นชื่อก่อน10กว่าบริษัทเยอะบริษัทนี้คุมซีเควนต์นี้ไปเลยบริษัทนี้คุมซีเควนต์นี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้วิธีจ้างอย่างนั้นบริษัทนี้ทำแต่ชุดสไปเดอร์แมนนะครับมึงไปเลยถ้าจะมีคนถามว่าทำไมต้องจ้างทีมเยอะขนาดนั้นล่ะจ้างทีมเดียวก็ได้ไม่เวลาเขาทำไปสิให้เวลาเขาทำเนี่ยไม่พอจะถามว่าให้เวลาเขาทำคิดว่าจะใช้เท่าไหร่ทีมเดียวไม่พอไม่พอเขาถึงแบบว่ามันมีเรื่องเวลาจำกัดใช่มันมีคำนึงถ้าเราทำงานอะเดดไลน์คนเราอะคนทำงานอะร่วมกับทีมทำอะมันรอได้เพื่อให้งานดีแต่นายทุนรอไม่ได้เข้าใจไหมนายทุนรอไม่ได้นะเอาเงินเขามาลงเป็นร้อยล้านอ่ะเขารอไม่ได้กำไรมาไวๆหน่อยใช่คือหนังมันกำไรอยู่แล้วมันการทำหนังเรื่องนึงมันมีหลายปัจจัยไงใช่มันจะแบบไม่เห็นเลยว่าซีเควนต์เนี้ยประชุมพาดหัวข้อไปได้เลยนะประชุมซีเควนต์สนามบินมากันหมดอ่ะกูรู้อ่ะมากันหมดอ่ะเพื่อให้ได้ภาพที่พวกคุณเห็นนั่นแหละชอบซีนนึง
ที่แบบพอจะแอนแมนปั๊บเหมือนตัวแอนแมนมันก็เพิ่งรู้ว่าโหเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะกูเท่นะรู้ตัวเองเพราะก่อนหน้านี้มันตลกไงใช่ก็บอกอยู่นี่เพิ่งเห็นว่าโหโตขึ้นโตขึ้นโหแล้วก็จับบอลไม่จับอันนั้นไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วเพราะมัน 4G ทั้งหมดทุกคนต้องมีทีดีโมเดลเป็นของตัวเองแหละแม้กระทั่งตัวแบ็ควิดีโอก็ต้องมีแบ็คแฟกเตอร์แบ็ควิดีโอแบ็ควิดีโอทุกคนเลยที่เป็นคนเลยแบ็ควิดีโอฮอกอายทุกคนเลยเพื่อที่จะเล่นกับ CG 3D โมเดลกับคิวนักแสดงที่ถ่าย 3D โมเดลถูกป่ะกูชอบล้มยักษ์มากเลยไม่ดีล้มยักษ์แล้วไม่พูดถึงอ่ะชอบไม่พูดถึงอ่ะพูดถึงตอนแรกกูยังงงอยู่พูดถึงอะไรวะเคยดูหนังโบราณนั้นไหมแล้วอีกอย่างนึงที่พี่มองว่ามีคนรู้สึกว่า CG ในหนังเรื่องนี้มันยังไม่เวิร์กก็คือเรื่องบรรยากาศมียกตัวอย่างฉากนึงตัวโกงชื่ออะไรนะซีโมตอนหลังที่มันเดินเข้ามาในฐานไอเดียเขาเรียกที่สร้างที่มันเปิดประตูแล้วมันจะมีซิลูเอทเปิดประตูแล้วเห็นข้างหลังเรารู้สึกได้เลยว่าข้างหลังนั้นมันคือแบ็คกราวด์กับอีกซีนนึงคือตอนที่เป็นอีสเตอร์เอ็กเป็นในเครดิตตอนจบตอนที่เห็นบ้านของแบ็คแพนเธอร์ตอนนั้นคือจบไปยังจบแล้วนั่นคือไอเอ็นเครดิตอันแรกเอ็นเครดิตอันแรกจะสังเกตได้เลยว่าเราจะรู้สึกเลยว่าพวกนี้มันซีจีทั้งหมดใช่มันเป็นเพราะว่าพี่มองว่าเขายังไม่กลืนพอในความเป็นของจริงกับซีจีแต่พี่กลับรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเพราะว่าลองนึกภาพว่าถ้าเรามีส่วนร่วมในการควบคุมหรือทำตรงนั้นอะมันยากซะเหลือเกินที่หนังที่แบบ CG 60% แล้วอ่ะจะทำให้ CG 60% น่ะมันกลืนไปกับของจริง 40% ที่มีหรือเปล่ามันค่อนข้างจะยากเหมือนอาการที่บอกว่าใช้กาวติดกับวัสดุผิดประเภทอ่ะมันจะไม่ติดแบบสมานเป็นเนื้อเดียวอ่ะไม่เชิงซะทีเดียวไม่เชิงซะทีเดียวใช่มั้ยไม่เชิงซะทีเดียวมันเหมือนกับว่าทำคนหมู่มากให้เหมือนคนหมู่น้อยอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากแล้วด้วยการที่ระบบการจัดการด้วยมันแบบมันยากจริงๆต่อให้ประสบการณ์เยอะขนาดไหนไม่ยากจริงแต่อันนั้นน่ะไอฉากสุดท้ายที่วากันดาเป็นเครดิตอันแรกนั่นที่ออกมาเห็นเสือที่ออกมาที่ปุ้ยนั่นอะไรวะจริงถามนั่นคือรูปปั้นเขาอยู่เสือรูปปั้นเสือของประเทศเขาอ่ะไม่คุณจะถามว่ามันเป็นทำมาจากแร่นี้หรือเปล่าอะไรเป็นเครื่องอะไรไม่รู้มันรูปปั้นเฉยๆไงไม่จำเป็นมึงต้องแร่ไปทำรูปปั้นไม่รู้เหมือนว่าเขาจะรู้มาไอ้กัปตันโลว่าอยู่วันนั้นใช่เฮ้ยมันเป็นหินสีดำถูกไหมไคโลกูว่าเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่ไคโลก็มาเพราะว่าสังเกตเห็นเลยว่าไอวาเกนดาเนี่ยมึงจะเห็นเลยยิ่งเทคโนโลยีมาล้ำโอ้ยล้ำสัตว์อ่ะเหมือนจะล้ำกว่าสตาร์กอีกล้ำกว่านั่นแหละมันจะรู้เลยว่าเห็นยังไงเมืองกลางป่าเมืองกลางป่าเมืองกลางป่าแต่ล้ำสัตว์อะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วพี่มองว่ามันเลวร้ายไหมพี่กลับมองว่าไม่พอสุดท้ายแล้วหลังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จตรงที่คนดูแล้วสนุกมากอันนี้เขาพูดอยู่เหมือนกันนะเควินไฟกี้เขาบอกเหมือนกันว่าคือผมรู้เอาใจคนทั้งโลกไม่ได้หรอกยังไงมันก็มีคนไม่ชอบใช่แต่ว่าผมชอบแบบนี้ผมชอบอย่างนี้ผมเอาอย่างนี้เนี่ยเป็นจุดยืนของผู้กำกับที่ถูกไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้กำกับแล้วแบบว่าพอมีคนมาวิจารณ์หนังคุณแล้วคุณมองเขาว่าโวยกาคุณมันสมมติคุณเป็นคนชอบแบบอะไรมากๆแล้วมีคนไม่ชอบคุณบอกโอ้ยคุณผิดไม่ใช่แล้วจริงๆที่ผมคิดยังไงเพราะมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีทฤษฎีจากเก่าโบราณไปยกทฤษฎีมาสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันแค่แบบผมชอบแบบนี้ผมเลยทำมาแบบนี้จบซึ่งเรื่องนี้จริงๆคุยกับพี่ท็อปบ่อยเวลาเราจะทำงานหรือทุกอย่างคิดจากพื้นฐานตรงนี้เสมอพี่ท็อปจะบอกว่าคิดจากตัวเองก่อนชอบหรือเปล่าถ้าชอบเขียนบทอย่างเขียนบทเนี้ยมีหลายคนนะเริ่มมีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามส่วนตัวว่าพี่ถ้าผมจะเขียนบทเนี่ยผมจะเริ่มจากอะไรคือผมก็ตอบที่พี่ชอบตอบเสมอว่าเขียนเลยแล้วเราอ่านแล้วเราถามตัวเองว่าชอบไหมเอาง่ายๆถ้าตอนแรกอ่ะเหมือนใช้วิธีเขียนเพลงถ้าตอนแรกเราไม่มีบิ๊กไอเดียเลยยากมากบิ๊กไอเดียจั่วคำถามให้ตัวเองดิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหมือนเป็นล็อกไลน์ของเรื่องหรือไม่ถ้าไม่อยากจั่วได้โจทย์กลัวมันคลีเช่เราไปดูหนังเยอะๆแล้วหยิบกิมมิกเล็กๆกิมมิกเล็กๆในหนังสักเรื่องนึงเอามาขยายให้มันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นใช่เนี่ยเป็นหนังได้แล้ว
วนี้แหละก็ถูกต้องอย่างที่ยิมบอกคือเขาชอบไงคนเราจะไปแบบชุดสไปดี้ไงเขาบอกว่ามันต้องมีคนอยู่แล้วที่ไม่ชอบถูกไหมมีคนทำให้คนทั้งโลกไม่ชอบชอบไม่ได้หรอกมันไม่มีทางหรอกทีมผมกับผมเนี่ยชอบชอบสุดท้ายแล้วเขาชอบอ่ะเขาคือคนเล่าเรื่องอ่ะนี่คือเรื่องของเขาใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนเนี่ยนี่คือรายการของเรามีคนกดไลค์ก็ต้องมีคนกดดีไซน์มันเป็นเรื่องปกติแล้วชอบไหมก็กูชอบไงเราเลือกวิธีนำเสนอแบบนี้มึงชอบใช่แบบนี้โอเคชอบแบบนี้แต่ว่าดีไลค์ประมาณร้อยแต่ว่าดีไลค์ไม่เป็นมาร้อยเลยพี่ชอบไหมแบบนี้ชอบไหมไม่โอเคมึงไม่ชอบไม่ชอบคิดต่างคุ้งเลยคู่คู่ชิกคู่ชิกชิกกระเด้าเหยาะนี่คู่ชิกกระเด้าเหยาะแต่นี่มันมีเทรนคิดต่างแล้วมันคู่เย้คิดต่างแล้วคู่คูดเลยกูไม่ชอบคนแบบนี้มากแล้วทำไมวะมันแบบยังไม่คือคิดต่างได้แต่มึงไม่ต้องแบบทำไมกูคิดต่างกูคูว่าชิคชิคก็ได้ยาวเฉลยไม่ใช่อ่ะขับรถโบราณและชิคก็ได้เยอะนะค่อนข้างเยอะคนที่แบบคิดต่างแล้วแบบนะคิดต่างอย่างมั่นใจคิดต่างได้คิดต่างได้คิดต่างได้ไม่ผิดหรอกอารมณ์มันเหมือนอีโก้เหมือนกันบางคนแบบไม่มีเหตุผลน่ะบางทีอ่ะเขาเรียกว่าบนโลกเนี้ยถ้าไม่มีความคิดต่างมันจะไม่มีความรักเกิดขึ้นเพราะถ้ามันไม่มีความต่างคนสองคนที่ต่างกันมันจึงมีความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นเราผูกพันกับคนนี้เราไม่ผูกพันกับคนนั้นเราจึงมีความรักเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีความคิดต่างเกิดขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีความรักเกิดขึ้นเพราะมันจะคิดเหมือนกันหมดคุณคิดเหมือนกันหมดจะไม่มีใครรักใครมันจึงมีเราเกินมาคู่กันรักกันเรายอมรับซึ่งกันและกันได้เออแต่งสวยลูกคอแต่งสวยนี่ความสามารถพิเศษของเขาแล้วเขาจะเป็นคนแต่งเพลงสดได้ตลอดเวลาไม่ได้ดีไม่ได้ดีแล้วแต่มีบีทให้พี่เป็นสนุปด็อกเลยใครเดินผ่านไปผ่านมาสมมติว่าไปเจอพี่ท็อปพี่เฮ้ยผมอยากฟังพี่ร้องสดๆมันทำได้นะเฮ้ยได้เออเจอมันที่ไหนแต่งเรื่องมึงไหมเออได้เลยมันต้องเรื่องตูสมมติไงถ้าเจอพูดถึงเรื่องตรงเอ็นเฮดิทหน่อยเอ็นมันมีเอ็นเฮดิทสองอันที่สองจริงๆมันคือทีเซอร์ของสไปเดอร์แมนนั่นแหละเป็นทีเซอร์ง่ายๆคืออย่างที่เห็นกันเราสไปเดอร์แมนจะได้แกดเจ็ตใหม่มาพี่ฮือฮากับไอ้แกดเจ็ตนี้มาคือไอ้แสงนั่นอะรู้ไหมคืออะไรมันคือสิกนอลเฉยๆอารมณ์เหมือนแบทแมนอะอารมณ์เหมือนไอ้สองขึ้นฟ้าไอ้แบทแมนแค่นั้นเองสไปเดอร์แมนเขาก็มีของเขาจริงๆแล้วแต่เขาใช้ไม่ค่อยบ่อยไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงนะแต่รู้ว่ามันคงจะมีอะไรอีกอะแค่นั้นอะพอจะรู้แหละเล่นเป็นเด็กเลยเฮียเล่นเป็นเด็กเลยแค่นั้นเลยมันก็มีแค่นั้นเองประเด็นของตรงนี้คือทีเซอร์สำหรับสไปเดอร์แมนเดียวมีคนบอกว่าอ้าวแค่นี้เองเหรอกูอยากไปถามแค่นี้มันไม่พออีกเหรอมันต้องแค่นี้มึงอยากจะเอาอะไรมากกว่านี้ไหมไอ้ที่ต่อสู้มา3ชั่วโมงไม่พอเหรอแต่คือเอาจริงนะกูตอนกูดูเอ็นเครดิตตัวสุดท้ายก็คาดหวังเหมือนกันคาดหวังว่ามันจะเป็นเรื่องราวของแคปไหมคือไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นทีเซอร์ของสไปเดอร์แมนไงแต่คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะเป็นทีเซอร์เกี่ยวกับไอ้เรื่องราวของไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงต่อมากกว่าคาดหวังตรงนั้นแต่พอมาเจอเป็นสไปดี้ไม่พวกเนี้ยทีเซอร์ของมาร์เวลมันจะอยู่ที่มันจะเกี่ยวโยงไปกับหนังเรื่องต่อไปที่เขาจะใช้มันก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองสไปเดอร์แมนอาจจะมาก่อนเนี้ยใช่นั่นแหละถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นเกี่ยวกับท่อเขาก็จะเอาเป็นอัตมีก็ได้ไม่คือตอนแรกก็คิดอย่างไอ้มุมเนี้ยเคยเห็นเพราะว่ามันจั่วหลายเรื่องที่ผ่านมาถูกปะแต่ตอนแรกก็คิดไว้เหมือนกันว่าถ้ามันจะส่งไปฮะไปให้ใครอ่ะคืออยากให้มันส่งไปที่ด็อกเตอร์สเต็งไงอ๋อไม่แต่เราเห็นแล้วไงคิดเหมือนกันว่าด็อกเตอร์สเต็งมันใกล้มากแล้วเราเห็นแล้วแล้วมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีแล้วอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองให้คะแนนมาให้คะแนนอีกรอบหนึ่งจริงๆในไลฟ์สปอยเราให้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่เนี่ยเผื่อว่าใครไม่ได้ดูแบบไลฟ์สปอยไงขี้เกียจดูเลยเฮ้ยกูไม่ไหลไรสปอยกูไม่ดูกูดูของคนอื่นเยอะแล้วไม่ว่ากันอยากดูสปอยรายการที่ชอบดูสปอยอ่ะกลับมาดูทวนอีกครั้งนึงครั้งนึงเรื่องนี้ก็ได้ให้เท่าไหร่ผมให้ 9.5 ผมมองอย่างเดียวว่าเรื่องเนี้ยมันมีจุดที่มันบอกมันไม่ดีอยู่มีบอกว่าไม่ดีอย่างเดียวคือเรื่องของซีโม่ที่ผมบอกว่ามันรู้สึกเหมือนพอดดีไว้เรื่องเนี้ยซีโม่ไม่มีก็ได้ไม่ว่าผมเลยลดตรงนี้ไปนอกนั้นผมสบายมากผมคิดว่าหนังมันสนุกอยู่แล้วจะเต็ม10แล้วผมให้มากกว่าแอนด์แมนครึ่งแน่ผมว่าหนังมันโอเคถ้าถามว่าเรื่องนี้ดีที่สุดใน Marvel มั้ยก็ใช่ใช่น่าจะใช่เหรอก็น่าจะใช่ตอนนี้นะตอนนี้ณตอนนี้แบบใกล้ๆกับ Avengers ภาคแรกใกล้กันมาก
เออชิวๆๆนั่นแหละพี่เท่าอ่ะพี่ให้ไป 8.5 ก็คือพี่ถามว่าพี่สนุกไหมสนุกมากดูซ้ำแล้วอยากไปซ้ำอีกโซนเมียไปซ้ำอีกโซนเมียไปซ้ำอีกซ้ำหนังซ้ำมึงพูดแบบพลาดนิดเดียวนี่คือเป็นเรื่องอื่นเลยนะซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยคือไปซ้ำเมียชอบแต่สุดท้ายแล้วพี่มองว่าหนังเรื่องนี้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะไรหลายอย่าง 8.5 พี่ก็เลยให้ไปมีอย่างนึงแว๊บนึงเมื่อกี้ได้คิดว่าถ้ามันมีตอกับฮักเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าตอกับฮักเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนตอมันจะคิดเลยว่าพวกมึงทำอะไรได้สาระเนี่ยตอมจะเป็นอย่างนี้ทะเลาะกับพวกทะเลาะอะไรกันไอ้เหี้ยจะกวาดจะแตกอยู่ไอ้เหี้ยก็เป็นเรื่องทะเลาะอยู่แล้วมึงทะเลาะเหี้ยอะไรเนี่ยเออตอมจะเป็นอย่างนั้นพูดแบนเนอร์บอกไอ้เหี้ยปัญหากูเยอะนะแค่ตัวกูเองกูยังเอาไม่รอดเลยตัวกูเองกูเป็นปัญหาใช่กูยังคุมตัวเองไม่ได้อย่ามาถามกูเลยว่ากูจะอยู่ฝั่งใครเพราะถามกูอะไอ้กูไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวอีกตัวนึงไงไม่รู้จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมมันเคยมีคนมาถามพี่ไงว่าเฮ้ยอ้าวทำไมไม่มีตอกอะฮะล่ะไม่จริงเรื่องนี้เราคุยกันด้วยนะจริงๆในคอมิกก็ไม่มีใช่เพราะจริงต่อฮักจริงๆฮักโดนยิงออกไปนอกอวกาศใช่เพราะว่าเขาจะมีที่นี่แหละเขาบอกฮักไอ้เหี้ยคุมไม่ได้วะคือฝั่งไหนก็คุมไม่ได้ยิงทิ้งแม่งเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามคอมิกจริงเนี่ยเราจะได้เห็นต่อปลอมด้วยใช่ต่อปลอมมาแล้วต่อปลอมคิดทุบทัวแตกนั่นแหละคือในคอมิกแต่อย่างที่กูบอกถ้ามันมาตามคอมิกเนี่ยคือมันไม่ใช่นะตอนนี้อ่ะใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่แน่เออแต่เก้าเหมือนเดิมพอแล้วให้เก้าขอให้ไว้เก้าส่วนแปดถึงห้าครับครบแล้วครบแล้วใช่ไหมเอามือให้เออผมไม่มีคะแนนไม่เคยให้คะแนนแต่คือเรื่องนี้บอกเลยว่าสุดท้ายของมันมันครบรถนะเหี้ยมันทั้งดราม่าใช่ทั้งสนุกตลกตลกมันเชี่ยมันมีครบอ่ะแล้วเล่าเรื่องก็ดีเรียวแล้วกูคือเรื่องเนื้อเรื่องกับไดอะล็อกอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะได้อะไรผมถ้าเขาทำดีเพอร์เฟกต์แล้วโอเคและที่สำคัญคาแรคเตอร์ทุกตัวที่มันเริ่มปล่อยทั้งตัวใหม่ตัวเก่าทุกๆอย่างมันดูแบบนะเออมันเนี่ยมันคือการสร้างจักรวาลที่ดีนะในความคิดกูเฉยๆเออแอปก็วันนี้ก็สุดท้ายแล้วขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบนี่นู่นนี่นั่นหวังว่าจะได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยหวังว่าจะได้สาระไปไม่น้อยก็น้อยมากน่าจะน้อยอยู่เทปนี้พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการรับชมเสนอใหม่ไม่ต้องมาระวังว่าเอ้ยนับ5 4 3ปิดลองสปอยก่อนไม่ต้องมาระวังแล้วเราแยกให้เลยชัดเจนเพื่อให้ดูง่ายขึ้นใช่เพื่อความสะดวกสบายของคนดูสบายแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเสียงดีขึ้นจริงเสียงดีขึ้นยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่เป็นไรถ้าไม่ดีเดี๋ยวเอาออกตัดต่อคุณรู้จักไม่วงการมายาเออก็ตอนนี้ก็มีอะไรใหม่ๆมาเตรียมตัวทำหนังสั้นกันเออก่อนอื่นเลยขอโทษที่เรื่องความล่าช้าที่หายไปนะโด่งบอกนะโด่งบอกไปชมพูทวีปกันมาเหรอเออไปอินเดียไปอะไรมาหรือเปล่าเสียดายเลิกทำแล้วไม่ได้เลิกเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วไม่มีเลิกไม่มีเลิกคือเริ่มจากการไม่ได้ตังค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ตังค์กูก็ไม่เลิกหรอกจะเลิกทำไมมันเหมือนเป็นวันหยุดนัดเจอกันไปแล้วเออประมาณนั้นมากกว่ายังไงแล้วก็สนุกช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะใช่พี่เตียนอย่างที่เมื่อกี้ก็ไปชี้แจงบ้างแล้วเดี๋ยวนี้ชี้แจงอีกสักรอบสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าพี่ท็อปก็มีตัดต่อนู่นนี่นั่นมากมายเป็นงานตัวของเขาช่วงนี้ลงมือแล้วก็ยังมีพวกเราก็เตรียมหนังสั้นกันอยู่ทำกันไม่ทันแล้วตอนนี้อยากจะมีสัก18มือตอนนี้ล้นมืออะไรล้นมือทำล้นมือทำล้นมือใช่อ้าวฝากหน่อยน้องทอยฝากอะไรไหมมีอะไรฝากงั้นฝากร้าน Memory Steak ด้วยนะครับเย้เรียลิตี้สเต็กป่ะเนี่ยสเต็กกลางป่าสเต็กกลางป่าเรียลิตี้สเต็กไก่ไก่ไก่เจียวนั่นแหละฝากอะไรพี่พีฝากเพจครับผมเอ็กซ์ตรีมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมก็จะมีข่าวอัปเดตข่าวสารอะไรนี้มากมายพี่ว่านอนหนังเจอไหมนอนหนังไม่เจอไม่เจอนะต้องเอ็กซ์ตรีมเอนเตอร์เทนเมนต์แบบพินนอนหนังใน Facebook นอนหนัง Facebook อันนี้ไม่เคยลองเลยนอนหนังใน Google อ่ะนอนหนังอ๋อจะเจอเป็นคลิปมากกว่าจะเป็นคลิป YouTube จะคลิป YouTube ถ้าเสิร์ชใน Facebook จะเจอเป็นโพสต์จริงๆข้างล่างเนี่ยดูข้างล่างมันจะมีลิงก์แต่ถ้าจะเจอเป็นเพจก็โปะเสิร์ชว่า Exit ก็เจอเขียนไม่ยากหรอก XXIV แค่นี้เองมันจะไม่ยากอะไร4ตัวโถลองเสิร์ชดูยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับเพจแล้วก็ช่องของเรานะครับติดตามฝากติดตามกันนะรักเราก็รักเราไม่ต้องรักเยอะหรอกน้อยเรื่องอะไรดีมีไหมยาวเลยยาวเลยคิดหนักเลย
อย่าเพิ่งให้ความหวังเพราะตอนนี้มันอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะเออพูดได้ไหมเอ็กเมนมีแน่นอนเอ็กเมนมาแน่นอนเอ็กเมนด็อกเตอร์สเต็งนี่ก็นั่นอันนั้นมาแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมมึงอย่าพูดด็อกเตอร์สเต็งนะพืชสติกาด้วยด็อกเตอร์สเต็งอ่ะไกลอ่ะไกลเกินเดี๋ยวเขาหาว่าเรื่องต่อไปด็อกเตอร์สเต็งอะไรยี่ยื้อเดี๋ยวรอข้ามปีช่วงนี้ชีวิตทำลายงงไปหมดแล้วตอนนี้งงทุนี้ยุ่งกันเยอะพอสมควรยังไงก็ขอโทษเดี๋ยวเราขอล่าช้าด้วยนะครับแล้วก็นอนหนังไฟใช่นิดเดียวแล้วนิดเดียวคือถ้าเป็นเด็กที่กำลังคลอดคือหัวหลุดออกมาแล้วตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยด้วยความที่เราอยากแบบว่าให้มันดีที่สุดนะเท่าที่เราจะทำได้อ่ะก็รออีกนิดเดียวเผื่อตอนปล่อยเทปนี้ไปอาจจะมีแล้วอาจจะมีแล้วก็ได้ใช่ปล่อยแล้วเทปไม่เป็นไรดูสังเกตรีแอคพี่ท็อปแบบอารมณ์มันกับตันเออเลยอันนี้วงการมายาถ้าอะไรไม่ใช่เดี๋ยวตัดออกอะไรไม่เกิดขึ้นตัดออกโอเคนะโอเคฝากมีรายการหนอนหนังรีวิวหนอนหนังท็อป10นะครับแล้วก็จะมีหนอนหนังเกิดใหม่หนอนหนังไฟท์ด้วยเออแล้วก่อนจากไปเนี่ยถามคำถามนึงว่าอยากเห็นฮีโร่ตัวไหนใน MCU นอกจากที่มีอยู่แล้วเนี่ยอยากเห็นคนไหนอีกคนไหนใช่ตอนนี้เรามีสไปดี้แล้วเรามีแบล็คแพนเธอร์แล้วอยากเห็นคนไหนอีกคอมเมนต์ผมไม่เลยอยากเห็นไม่เลยใน MCU นะในจักรวาลหนังอยากเห็นโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูพวกเรานะคุณลองมายังไงก็ชอบถ้าใครเพิ่งมาดูเราคลิปแรกคลิปนี้ลองกดลิงก์ข้างๆเลยเยอะแยะมากมายนะที่พอดทวิที่ตรงนี้ก็มีเห็นหน้าพี่ท็อปแถวนี้ใช่ไหมเฉยๆเนี่ยประมาณนั้นนะแล้วก็มีด้านล่างอีกลิงก์นึงไปเรื่อยๆเนาะก็ได้แล้วกันถ้าใครชอบแฟนรักก็กด Subscribe ไว้ครับแชร์ด้วยก็ดีนะทุกคนหวังว่าพวกเราจะได้เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนมากขึ้นเรื่อยๆหวังว่าเขาเรียกว่าอะไรสังคมนั่งคุยตรงเนี้ยหวังเยอะหวังหวังนี่หวังนี่คนเรามีสิทธิ์หวังอ่ะบุญหวังยาวเชื่อไหมว่าในเอ็กซ์ตรีมเราอ่ะมีคนเดียวที่พอให้พูดปั๊บจะพูดน้ำไหลไฟดับคือเฮียเนี่ยพอพูดเพราะมันไม่ได้พูดไงน้ำไหลไฟดับมึงลองดูแต่ต้นเทปต้นท้ายเทปมึงนะกูดูเลยว่าได้กี่นาทีพูดดีเสือกดีที่หลังเสือกขึ้นมาเลยเป็นคนมารยาทดีเขาไม่ชอบแซมแทรกแซงใครก็พูดไปนะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไป1 2 3แยกกันโอเคแล้วเจอกันนอนหนังไฟอะไรไม่ใช่กูก็ตัดออกมีจริงเหรอมีจริงอะไรเหรอนอนหนังไฟยังเร็วๆรอ